กัจจีสปอตเทดสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนกับไลฟ์วันที่12ด้วยครับเกมอะไรอ่ะไลฟ์กันดราก้อนไกเด้นครับผมเป็นกินเกมภาคต่อของยากุซ่าที่กำลังจะออกมาพร้อมกับภาค8จริงๆแล้วคือออกมาหลังภาค7แล้วก็ออกมาก่อนภาค8ก็เลยเป็นภาค 7.5 ครับผมเป็นภาคที่เนื้อเรื่องเข้มข้นมากๆนะครับผมได้มีโอกาสไปสัมผัสที่ญี่ปุ่นตอนนั้นที่ผมไปงานนะฮะอันนี้คืองานต่อเนื่องมาจากตอนที่ไปญี่ปุ่นเลยนะลูกค้าคนเดิมเลยนะครับมีโอกาสได้คุยกันวันนี้มีอะไรหลายอย่างที่ต้องโชว์ให้ดูนะครับทั้งที่อยากโชว์แล้วก็ไม่อยากโชว์นะครับอันนี้ไม่อยากโชว์ก็ต้องขออนุญาตเปิดให้ดูก่อนเป็นอย่างแรกเลยอายมากอยู่แล้วนะครับกับอะไรอย่างเงี้ยนะอายตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ก็มันก็แอบภูมิใจแต่มันก็อายด้วยเหมือนกันนะครับผมสำหรับตัวคลิปที่ผมไปถ่ายมากับทางสตูดิโอของยากุซ่านะครับที่เขาให้เกียรติเราไปเป็นนักแสดงเป็นพระเอกซะด้วยนะครับคิวคาซามะกลายเป็นคิดอยู่จีสติกกี้นะครับไลฟ์กับมังกี้ไกเด้นและกับดราก้อนภาคใหม่นะครับไลฟ์กับมังกี้บานาน่านะเขาได้เชิญเราไปเป็นพระเอกโฆษณาของภาคนี้นะครับภาคตัว The Man Who Erased His Name นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตทุกคนเอนจอยกันแล้วกันนะครับสปอร์ตเทสเนี่ยหัวเนี่ยจะเออซัดไปดิวะซัดไปดิเยี่ยมเลยผมขอปิดหน้าตัวเองได้ป่ะเดี๋ยวก่อนหรืออยากดูโอเคดูหน้าจริงดิตอนนี้เนี่ยนะทุกคนครับจริงๆแล้วผมมีความลับจะมาบอกผมเป็นเอเจนต์ขององค์กรลับระดับประเทศและตอนนี้ผมมีภารกิจลับระดับด่วนนี่มันเพื่อนสมัยตอนเรียนของฉันดิวาที่เป็นความทรงจำที่นึกถึงกี่ครั้งก็ยังคงเจ็บปวดนี่คือในวัยเด็กอ่ะเนี่ยนี่โนบูลี่อ่ะถึงต้องฝึกฝนอย่างหนักทั้งร่างกายนั่นคือชานนท์นะและจิตใจทุกวันซ้ำๆอย่างหนักหน่วงมาถึงวันนี้ทีมงานจำเป็นมากระทั่งนักแสดงพร้อมแล้วเดี๋ยวแกยังไม่พร้อมแกพร้อมแล้วโจสปอนเฮ้ยฉากนี้เท่นะเว้ยน่าชอบลูกชิ้นเลยว่ะเข้าสู่วงการแอคชั่นนะจริงๆแล้วแกคือใครกันจริงๆแล้วฉันไม่มีชื่อหรอกจีสปอตชัดมากไม่ใช่จีสปอต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 ก็บอกว่าไม่ใช่ไงในที่สุดเวลาที่เรามันเดินนานกว่า18ปียากุซ่าคงดาเมดาเมดาเมโอ้ยวายๆเลยกันเขามีภาคใหม่มาแล้ว Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name เกมแอคชั่น RPG ล่าสุดจากซีรีส์ยากุซ่าบู๊แบบสปายวาดลวดลายแบบยากุซ่าวางจำหน่ายแล้ววันนี้นั่นแหละฮะโฆษณาที่เชิญไปถ่าย6 5ชั่วโมง6ชั่วโมงไม่แน่ใจเหมือนกันไปตั้งแต่เช้าแล้วก็ที่บอกว่านอนไปแค่ชั่วโมงเดียวครับฮอกเกมเหลี่ยมๆงูท้องแหกขี้ตาไปเข้ากองแบบหลอนๆแต่ก็ออกมาดูดีไม่น้อยครับเสียงมันก็เลยแบบว่านั่นหน่อยไงเสียงต้นไหนล่ะฟังเสียงต้นป่ะเสียงมันไม่มาเหมือนมันจะไม่ตื่นอะแต่ว่าก็ดูดีอยู่ใช่ไหมล่ะ
เฮียฉากไอ้ชานนนี่แม่งโคตรหลอนเลยไอ้ชานอยู่ก็แบบว่าเดี๋ยวมึงมาทำไมเนี่ยมึงมายิงข้ากูทำไมกูแสดงคู่กับมึงไง What the fuck แสดงเป็นโค้ชไอ้เหี้ยสัตว์เอ้ยเครียดว่ะนั่นแหละครับผมคือคลิปโฆษณาของเรานะครับไลฟ์กับดราก้อนไกเด้น The Man Who Erased His Name นะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะถ้าชื่นชอบกันก็อย่าลืมไปซื้อเกมกันเยอะๆด้วยนะครับภาคนี้เป็นภาคที่ดูดีมากๆทั้งสีทั้งฉากทั้งอะไรนี่ดูแบบว่าดูได้จะถูกใจสายยากุซ่าแท้จริงเลยเกียร์เปลี่ยนตัวเองจากยากุซ่าเป็นสปายแต่ยังคงความเท่ไว้ลายไม่เคยเปลี่ยนนะครับสำหรับคีริวซังซึ่งนอกจากตัวคลิปโฆษณาอันนี้นะครับทางริวกาโกโตกุสตูดิโอนะครับผมพูดชื่อเขาถูกหรือเปล่าวะเนี่ยยังได้ส่งของส่งตรงมาจากนิฮงกุไม่ถือถ้าสมมติว่าเป็นประเทศญี่ปุ่นเขาใช้แค่ว่านิฮงใช่ไหมวะนิฮงกุคือภาษาใช่ไหมนิฮงอุ้ยเชี่ยถึงว่าทำไมกล่องมันใหญ่นะมาเป็นไอ้นี่เลยเหรอเดี๋ยวนี้เขานิยมทำแบบนี้เนาะให้มันดูแบบว่าอุ้ยอ่ะมาเป็นเคสแบบเวลาที่สายลับแบบพวกแบบไอ้นี่เขาใช้กันอะพวกภารกิจแบบตึงๆแอบไปเจอกันหลังมุมตึกอะแล้วก็โยนแบบเคสให้อะเชี่ยสักวันหนึ่งฉันจะไปงานTGS แล้วก็ใส่แว่นดำใส่สูทแล้วก็ยื่นให้กับแชทผู้โชคดีหนึ่งคนข้างในจะมีแต่กล้วยโอเคผมไม่เคยใช้แบบนี้มาก่อนเลยมันอ๋อมันเปิดเลยใช่ป่ะ Damn boy What's this What's that What the hell มันคืออะไรอ่ะโอ้ my god ได้เวลาแล้วภาษาญี่ปุ่นที่เราฝึกฝนมาโอ้ส่งตรงจากญี่ปุ่นของแท้เลยเฮ้ยเฮียจริงจังวะเนี่ยอันนี้คือแบบว่ามันคืออุปกรณ์ของสายลับในภาคนี้ครับคือผมได้ลองเล่นตัวเกมมาตอนที่ไปที่ญี่ปุ่นแล้วไงนะมันเป็นอุปกรณ์สายลับในภาคนี้ก็คือโดรนครับภาคนี้คิริวซังจะเรียกโดรนออกมาได้แบบว่าเป็นสแตนส่วนใน BTS เซตนี่น่าจะเป็นแบบพวกแบบสายลับเขาใช้กันที่มันเป็นแบบว่าเป็นตัวหนีบหูแบบหูฟังมองไม่ค่อยเห็นมีแว่นให้มีสูตรกับไทย What the fuck ผมมันเชี่ยญี่ปุ่นนะโอ้ได้อยู่ได้อยู่ฟิตไปหน่อยแต่ว่าฉันดูเหมือนพวกไบเกอร์มากกว่าสายลับว่ะพูดตรงๆตอนเนี้ย สูตรนะคะสั้นก็ดูดีนะครับใส่สูตรแล้วก็มีหน้าโผล่มาอย่างงี้นะสายลับนะไม่มีใครรู้นะครับถึงจะลืมชื่อตัวเองไปแล้วแต่ใบหน้าก็ยังคงอยู่ที่กลางอก A man who eats his banana like a monkey is spotted อุ้ยปีเดี๋ยวไอ้สัตว์โดนจริงๆเหรอมันโดนจริงๆนี่คือตัวโดนครับแล้วตอนแรกผมนึกว่าเขาให้จอยมามันคือจอยโดนเหวอเลยผมเหวอเลยอันเนี้ยมีกุญแจด้วยฮะกุญแจล็อกซูทเคสไอ้สัตว์มันโดนหรือว่าเขาบีบงานกูผิดเขาจะให้กูเป็นสายลับจริงๆป่ะเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วเขาจะให้ผมเป็นสายลับจริงๆวะมีกุญแจล็อกซูทเคสมาด้วยฮะแต่เราแบบเผื่อเอาไปข้างนอกคือกะว่าผมจะเอาไอ้นี่ออกไปใส่อะไรสักอย่างข้างนอกเดินใส่สูทใส่แว่นดำแล้วก็พกโดนออกไปเหรอไม่เคยลูกค้าคนไหนตึงขนาดนี้มาก่อนเลยแบบเวลาของส่งมาให้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแค่เป็นของกิมมิคกันนึกออกปะไม่ใช่ของจริงๆอ่ะคือแบบเอาไว้ตกแต่งบ้านได้อ่ะนี่ไหมของแท้อันนี้คือหูฟังโคตรเท่อะตอนเด็กอ่ะผมอยากได้หูฟังบลูทูธแบบนี้มาตลอดเลยเว้ยด้วยสาเหตุเดียวคือว่าแบบว่าผมอยากจะทำแบบนี้แบบว่าฮัลโหลรับทราบแล้วกำลังไปคุยกับพ่อนะฮะนายลูกครับผมอยู่ในภารกิจกลับบ้านแต่แล้วลูกพ่อซื้อข้าวมาลูกเอ้ยรับทราบแล้วจุดสี่กำลังไปผมอยากได้มันตลอดเลยสุดท้ายพ่อผมก็ซื้อให้นะครับแล้วก็ทำหายไม่ได้ใช้อีกเลยต่อจากนั้นยังไม่ทันได้เข้าถึงช่วงเล่นเกมเลยมันตื่นเต้นอะhow to pairfive ไอ้คนไอ้สัตว์พูดถึงคำว่าตื่นเต้นมันตลกกว่าเวลาผมพูดคำว่าตื่นเต้นอ่ะผมตื่นเต้นจริงๆนะเพียงแต่ผมไม่ได้ตื่นเต้นแบบว่าโห้ยเชี่ยอะไรเงี้ยนะเมื่อวานที่แบบไปเจอพี่บิมคุงนะแม่งกูอยากเห็นแกได้อะไรแบบนี้เลยวะลูกค้าส่งอะไรอย่างงี้ไปให้แล้วแบบอยากเห็นว่าจะตายเลยป่าววะแบบเป็นโรคหัวใจตายเลยป่าววะขนาดขวดน้ำยังตื่นเต้นอ่ะมันเจออย่างงี้ไปทำยังไงวะเนี่ยโห้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยหูฟังเลยเหรอ
โอ้โหป่าโคตรไอ้สายกาแม่งของจริงของจริงเลยยิ่งช่าโอ้เอ้ยทุกคนครับผมไม่เคยเห็นนะทุกคนนี่เขาส่งมาให้แบบนี้เลยเนี่ยส่งวิธีใช้มาให้ด้วยแล้วหูฟังแบบเนี้ยเฮ้ยหูฟังสายลับเลยแบบเห็นในหนังอะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอะหัวใจผมแบบตึกๆๆๆแล้วอะแค่นี้โคดเอ็มเอฟบีอุ้ยมาแงแล้วมันก็ต้องมาสิมันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านี่นะอุ้ยรับทราบแล้วเซก้าผมฟังอยู่อ้าวมันเล่นเพลงในไอ้นี่ผมเฉยเลยมันเล่นมนต์รักลูกทุ่งในเครื่องผมมีมนต์รักลูกทุ่งอยู่มันเล่นมนต์รักลูกทุ่งให้ฟังเฉยเลยรับทราบแล้วรหัสมนต์รักลูกทุ่ง32หอมดอกกฐินเอียฮุกมันเอาไว้ทำอะไรฮะมันตรงตามชื่อเหรอเอาไว้ให้มันแบบว่าสามารถที่จะอ๋อเกี่ยวอย่างนี้เหรอแล้วก็มันคืออย่างนี้อ่ะหรืออย่างนี้อ่ะเกี่ยวหลังหูกันหลุดแสดงว่าผมไม่เคยใช้อะไรพวกนี้เลยเกี่ยวหลังหูคือเกี่ยวเงี้ยเหรอแล้วถ้าเกิดว่ามุมนี้ก็เป็นนี่อ่ะถ้ามันเกี่ยวหลังหูมันไอ้ดำๆเกี่ยวกับตรงข้ออย่างนี้อย่างนี้อ่ะอย่างนี้นะ แบบนี้อ่ะหรือว่าแบบนี้อ่ะไม่อีกข้อนึงเนี่ยเหรออย่างนี้อ่ะอ๋อเข้าใจแล้วอย่างงี้สินะโอ้ฉันมีความรู้เพิ่มขึ้นแล้ววะแล้วมันก็จะเป็นเนี่ยแล้วมันใส่เอ้าแล้วมันจะอย่างงี้อ่ะมันคือต้องอย่างงี้อ่ะน่าสนใจมากนะครับเป็นอุปกรณ์ที่น่าใจมากน้องบีดูสิมั้ยวะโทรมาหาพี่หน่อยดิอย่าทุกคนโอ้ยภารกิจเลยโมชิโมชิเอาเรื่องกับบีพี่ขอใส่แว่นดำก่อนตื่นแล้วเหรอเอเจนต์เมย์ภารกิจตามหาข้าวเป็นยังไงบ้างล่ะตื่นมานอนตั้งแต่ตีสามตื่นหนึ่งทุ่มเองนอนตีสามใช่เหรอเอาแล้วเองนอนกี่โมงอะถ้าอย่างนั้นอะหกโมงเอ้ย 6:00 นเช้าก็นอน12ชั่วโมงอยู่ดีอ่ะพี่อ่ะหาข้าวกินด้วยเอเจนต์นิโอคุณเป็นคนที่หาตัวยากเม็ดแดงคุณจะเลิกเล่นเกมหมาไปตลอดชีวิตไม่รู้จักกับพวกมันอีกใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้จักกับเกมหมาเม็ดน้ำเงินคุณจะติดอยู่ในโลกแห่งเกมหมาตลอดไปไม่วันที่จะทำอะไรได้นอกจากขึ้นแรงไปวันๆแล้วก็ด่าเพื่อนร่วมทีมหรือไม่ต้องเล่นแล้วมาเล่นยากุซ่า ดูฮะผมเรียนมาจากพ่อผมอันนี้ฝึกแบบบริติชเป็นไง ผมพยายามแล้วเว้ยพ่อผมเคยพยายามสอนผูกไทบ่อยมากแบบผูกแบบที่พ่อผมจะทำนิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็ปาดเขาไปบอกว่าอย่างเงี้ยลูกแล้วก็พับอย่างเงี้ยลูกขึ้นมาข้างบนนะลูกเอานิ้วโป้งเนี่ยปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บออกมาเป็นอย่างงี้แล้วผมก็ทำมันเป็นอย่างงี้ตลอดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะสายลับเนี่ยเขาไม่ทำตัวให้โดดเด่นหรอกทีนี้ก็อุปกรณ์สุดท้ายแล้วซึ่งผมว่าอันนี้มันจะยากสุดเลยผมก็เลยเลือกเป็นสุดท้ายอะไรมันคืออะไรก็ไม่รู้อะมันเป็นสายอะแล้วเขาบอกเราตัวเนี้ยคืออ่านแล้วงงสุดเลยมีทรานสมิเตอร์อยู่ข้างในด้วยครับWhen the switch on the battery is pressed, LED tube light up. Oh! ไม่ต้องถือไว้ข้างในโอ้ตืดตืดตืดแล้วคิดดูซังจะตืด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 เอาไปทำไมอ่ะคิดดูซังจะเอาไฟคิดมาไปทำไมอ่ะคือมันคืออย่างนี้อ่ะแล้วก็มันไม่ใช่เครื่องยิงยาแบบปีเตอร์ปาร์เกอร์ใช่ไหมผมไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่ามันกดแล้วมันจะมีสายแล้วมันก็มีนาฬิกาแสดงว่าเหมือนอุปกรณ์สายลับอ่ะคือตอนที่เล่นเชอร์เลอร์มันได้เป็นนิดเดียวเองมันอาจจะสั้นมากจนผมไม่รู้มันคืออะไรแต่มันน่าจะเป็นอุปกรณ์สายลับแบบว่าจี้ๆๆอย่างนั้นป่ะไอ้พวกแบบยิงไปแล้วช็อตอะไรอย่างงี้ป่ะนี่แหละครับผมและชีวิตในการเป็นสายลับของผมก็เริ่มต้นขึ้นเกิดใหม่อีกครั้งก็เป็นสายลับซะแล้วแนวของซีรีส์ยากุซ่าที่มีมาอย่างยาวนานนะครับต่อมาจากภาค6นะมาเป็นยากุซ่าไลท์กับดราก้อนที่มีตัวละครใหม่นะครับผมจำชื่อเขาไม่ได้ชื่ออะไรนะชื่อเขาเท่ๆหน่อยอิจิบังจำได้แค่ออ่างเฉย
นะครับแลกดากอนก็เป็นเหมือนภาค7ใช่ไหมครับเขาถึงเรียกว่าไอ้แลกดากอนไกเด้นเนี่ยฮะซึ่งเป็นชื่อภาคต่อจากยากุซ่าแลกดากอนซึ่งเป็นเหมือนภาค7เลยเรียกว่าภาคนี้เป็นภาค 7.5 เพราะเดี๋ยวจะมีภาค 8 Infinite Wealth ที่จะออกมาเร็วๆนี้ด้วยอีกต่างหากนะครับซึ่งภาค 7.5 นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของตัวละครที่มีคนรักทั่วโลกนะครับอย่างคิริวคาซามะนะฮะผู้ทอดทิ้งตัวตนในอดีตของตัวเองนะครับต้องเข้าไปพัวพันกับโลกใต้ดินเพื่อปกป้องคนสำคัญนะครับผมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันเร็วๆนี้แต่แน่นอนว่าก็คงเหมือนเดิมนะฮะเราจะได้ติดตามกันในชาปเตอร์แรกๆนะครับแต่เดี๋ยวเราจะได้เห็นนะฮะไม่ใช่แค่ในเรื่องแต่ระบบการต่อสู้แอคชั่น RPG สไตล์ดั้งเดิมเลยนะครับสไตล์ยากุซ่าแต่ว่าผนวกไปกับสไตล์สายลับที่มีอุปกรณ์เข้ามาช่วยคิริวซังด้วยแล้วก็แน่นอนมินิเกมเก่าๆก็คงจะได้เห็นเช่นเดียวกันนะครับเราจะได้ผจญภัยไปกับย่านเรืองลมแสงสียามค่ำคืนกับเกมเพย์แอคชั่นขั้นเทพได้แล้ววันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Xbox Game Pass Xbox Series XS Xbox One Windows PC นะครับPlayStation 4 PlayStation 5ใน Steam นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับผมก็รอติดตามใครที่รออยู่นะครับอย่าลืมเข้าไปเล่นในแพลตฟอร์มที่ท่านมีใครที่ไม่เคยเล่นยากุซ่าเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับลองมาเล่นภาคนี้เพื่อเสพความเท่แล้วค่อยไปติดตามภาคอื่นก็ยังไม่สายนะครับผมพูดกันมาถึงขนาดนี้ก็ขออนุญาตเลยแล้วกันเกมนี้อาจจะมีภาพวุบวับแป๊บๆแล้วก็โอเคไม่ทันน่าจะเป็นการพวกแบบโอเชียนซีกันแล้วฮะคำเตือนโคตรเท่ตัวละครแต่ละตัวแม่งคาแรคเตอร์โคตรเท่เลยยากุซ่าทั้งตัวหลักตัวร้ายเลยโคตรชอบคุเซในภาคนั้นเลยภาคที่ผมเล่นอ่ะจำไม่ได้แล้วเป็นภาคไหนกันแน่หนึ่งหรือว่าศูนย์แต่แบบคุเซแม่งเท่สุดไลค์กับดราก้อนไกเด้นนะ The Man Who Erased His Name Damn Boy นี่เป็นงานที่เกิดจากนิยายชื่อตัวละครธุรกิจใดๆสถานที่หรือว่าอีเวนต์เหตุการณ์นั้นก็ต่างเกิดจากจินตนาการของผู้ทำทั้งสิ้นได้โปรดอย่าไปคิดว่ายากูซ่าจริงๆจะถอดเสื้อแล้วก็ใช้หมัดรุ่นๆถึงแม้ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละรบปงกิโตเกียว2019เคกราฟิกโอ้ฉากเริ่มใช่ไหมที่เพิ่งดูเมื่อกี้โอไม่วะไม่เหมือนกันฮะโอ้ยภาพมันตื่นจังวะงั้นขออนุญาตไปก่อนนะคะขอโทษนะที่ต้องออกไปเร็วขนาดนี้โอ้ยดูสิเอ้ยเธอนะได้จบค่ะเป็นไรหรือเปล่าขอโทษที่ทำให้รอด้วยนะคะเราเพิ่งออกจากคลับมายังไม่ถึงเหรอเฮ้ยนี่มันด่วนเกินไปหรือเปล่าแล้วคุณผู้หญิงเป็นยังไงบ้างอ่ะสบายดีหวังว่าจะมาถึงที่นี่เร็วนี้รับทราบแล้วขออีก5นาทีเดี๋ยวรถจะมาถึงที่นี่ในไม่ช้าขอโทษนะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าสักพักหนึ่งฉันขอขึ้นแท็กซี่ได้ไหมรับทราบแล้วไปที่ถนนกันเลยกว่าถ้าอย่างนั้นดูเหมือนว่ากินมากไปหน่อยแฮะจะไม่ไปบอกคุณปู่ใช่ไหมจะเก็บปากให้เงียบเลยล่ะโอเคหรือเปล่าพี่สาวเดี๋ยวไปส่งให้ได้นะพี่ชายไม่เป็นไรสบายดีเอ้ยบ้านอยู่ใกล้นี่เองชั้น13เชียวนะเอ้ยทำให้รู้สึกดีขึ้นแบบว่าดีจัดเลยเสียวๆเลยเอ้ยเอ้ยคิดจะปฏิเสธเพื่อนฉันเหรอใช่ฉันเองโอซามุคุงน่ะออกไปเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีเวลาเท่าไหร่เฮ้ยตลกเรื่องไงตาแก่เอ้ยเรามีปัญหาเล็กน้อยอยู่ที่ไหน3นาทีเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังก็แล้วกัน
อยู่นี่ก่อนแล้วกันพักตรงนี้สักแป๊บนึงทุกอย่างโอเคใช่ไหมอ่ะสบายดีสถานการณ์แบบนี้เลยว่าทำไมคุณถึงต้องมีพวกเราอยู่ใกล้ๆเฮ้ดูเหมือนจะเป็นลูกคนใหญ่คนโตหรือเปล่าไม่ต้องห่วงพ่อฉันนะก็เป็นลูกตัวใหญ่คนโตเหมือนกันน่ะเป็นประธานของบริษัทใหญ่มากเลยแหละรู้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะเสียใจนะไม่น้อยเลยถ้าฉันบอกพ่อนะฉันฟ้องพ่อแน่ถ้าแกทำอะไรเอาล่ะถอยหลังกลับไปและแกจะปลอดภัยแต่ถ้าไม่จำเอาไว้ว่าแกเลือกเองนะที่จะทำให้มันเกิดขึ้นหมอนี่คิดจะสู้กับเราจริงเราซัพพอคุงแต่แกนี่ก็แค่ทำงานเท่านั้นแหละอีกอย่างเฮ้ยรางวัลน่ะมันจะชื่นมื่นขึ้นถ้าเราออกได้ออกกำลังเพื่อมันซะหน่อยนะให้แม่สาวคนนี้ดูหน่อยว่าแมนแมนเขาสู้กันยังไงแมนแมน51ไอ้สัตว์จัดมาดิโอ้ what the fuck อ๋อนั่นคือคนดูโอเคโคตรลูกกระจอกเลยตั๊กโอเคกด X เพื่อแท็ก4รอบ1 2 3 4 1 2 3 1อ๋อมันไอ้นี่ได้เลยคือน็อกเหรอ X ก็เป็นต่อยรัวเหมือนไอ้นี่เหมือนเดิม Grab the enemy with B and attack with LBแกปอันนี้คือ B จับแล้วก็ต่อยโอเค X ต่อยหนักเอ้ย X ต่อยเบาอันนี้ต่อยหนักการ์ดอะเกนฟอนทอลวิท LB LB คืออันนี้โอเคการ์ดคืออันนี้มูฟไวไฟติ้งโฮมเวนไฟติ้งสแตนโฮยูกราววิท RB แอนด์ดอจวิท A โอ้มันแค่กดดอจเฉยไม่ต้องหลบจริงๆดีว่ะโอ้นี่ไงสไปเดอร์แกดเจ็ตไอ้เชี่ยคือนาฬิกามีสายลวดอยู่แล้วเราสามารถแบบยิงสายลวดออกมาโดยการกดนาฬิกา SP to entangle โอเคเชี่ย What the fuckเดี๋ยวผูกแกไม่ต้องถึงอุปกรณ์แล้วมันแพ้มันแพงเดี๋ยวผูกแกแค่มันตบฟุกกราฟิกมันดีขึ้นมากจริงฮะมันไม่ตัวพับแบบทะลุเข้าไปในนี่อีกแล้วมันแร็กดอลเลยไม่นะรถชันนะรออะไรหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยแกรู้หรือเปล่าฮะว่าแกยุ่งกับใครอยู่แกเสียใจแน่เยี่ยมเลยนี่ฮะเป็นห่วงฉันด้วยเหรอทั้งที่แกควรจะเป็นห่วงตัวเองอยู่แท้ๆนะตอนนี้ไม่ผมหมายถึงว่าช้าก่อนจำได้แล้วพ่อของคุณคือประธานของบริษัทมารุฮินะสินะมารุฮินะที่ดูแลหุ้นอย่างนั้นเหรอรู้ได้ยังไงอ่ะคุณกับพ่อคุณมางานวันเกิดของปู่ฉันเมื่อปีที่แล้วเอ๊ะหรือว่าท่านตาลูกสาวลูกหลานของท่านอากิคุโบใช่แล้วล่ะคือว่าขอโทษด้วยครับเพื่อนฉันที่อยู่แถวมิดเดิลอีสต์มาที่ญี่ปุ่นก็เลยมาฉันมาที่โรบงกิเป็นครั้งแรกคุณมาที่นี่บ่อยเหรอคะไม่เลยครับคือแบบว่าพระจันทร์เต็มดวงทีก็มาทีแบบว่านานๆครั้งคือไม่รู้จำไม่ได้จริงๆอ่ะโอ้ฉันเองก็เมาไปหน่อยนึงด้วยทำไมเราไม่ลืมว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นล่ะถ้าอย่างนั้น
โอ้แน่นอนครับคุณผู้หญิงผมจำไม่จำอะไรเลยอ่ะโอ้ยจำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำตอนนี้นี่ผมเหมือนตาบอดไปข้างนึงแล้วด้วยเนี่ยแต่ว่าจะไม่ไปบอกคุณปู่ใช่ไหมครับคุณผู้หญิงอ๋อไม่ล่ะขอบคุณมากเลยครับขอโทษด้วยผมไปแล้วนะจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเหรอแม้กระทั่งทำขนาดนี้นะไม่ต้องห่วงหรอกมีเรื่องที่สำคัญกว่าที่ต้องจัดการนะขอนั่งพักสักแป๊บนึงนะเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยนี่มันเกิน3นาทีมาแล้วนะไอ้กุ๊กเฮ้ย3นาทีไงตะกี้ก็บอกว่า3นาทีไม่ใช่เหรอรู้สึกป่วยว้าววู้ขนลุกเลยโคตรชอบเลยอ่ะมันสวยกว่าตอนอยู่ใน YouTube อีกอ่ะว่าไงครับอยากจะเป็นลูกไล่โคตรเลยอ่ะชีวิตผมว่าเวลามีคนแบบถามว่าไม่อยากเป็นแบบคนใหญ่คนโตหรืออะไรเงี้ยเหรอไม่อ่ะถ้าผมเลือกได้นะผมอยากเป็นลูกกระจอกของคิดูซังแบบอย่างเงี้ยอยากไปเลียไข่ใครสักคนนึงอ่ะแบบอันนี้คือให้โมจิโนเดซันนี่คือทำงานได้ดีมากเลยเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าบอกไม่ได้หรอกนะว่าสิ่งที่ทำหลังจากนั้นเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยรู้ว่าแค่กินเฉยๆแต่ว่าคุณควรจะกินผักมากกว่านี้นะดูตลอดเลยอย่างนั้นเหรอว่าฉันทำอะไรอยู่ไม่ต้องแวะมารับหรอกยังไงก็จะกลับไปอยู่แล้วแง่อยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าเราไม่เชื่อใจคุณนะเดี๋ยวเพิ่งจะห้ามสูบบุหรี่บนรถค่ะน่าจะสูบก่อนที่จะมาเจอฮะรสชาติของอิสระภาพที่โหยหาบุหรี่คือรสชาติของอิสระภาพอะหมายถึงว่าแบบโดนบังคับสินะแม้กระทั่งดูบุหรี่ยังดูไม่ได้ถ้าเป็นปกติดูที่ไหนก็ดูได้นั่นคืออิสระภาพสินะเดี๋ยวตอนนี้เน็กไทผมแม่งสีเดียวกับคิริวซังด้วยมั้งแต่คือเน็กไทผมมันกลายเป็นไอ้นี่ไปแล้วอะผ้าขาวม้าไปแล้วอะผมชอบโกพี่ชายผมเป็นประธานชมรมโกตอนอยู่ที่มัธยมผมก็ไปเล่นโกด้วยเหมือนกันแต่ผมดูไอ้ขี้คารุเซียนโกมาแล้วมันต้องกระแทกแรงๆโดนด่าจนแบบเคยโดนพี่ด่าจนไล่ออกไปแกไม่มีค่าอะไรเลยเป็นแค่ไอ้โง่หน้าสมเพชที่ทำให้คนบริสุทธิ์ต้องไปยุ่งเรื่องยากุซ่าเอาเลยสิฆ่าเด็กนั่นแล้วก็เด็กคนนั้นด้วยจัดการมันให้หมดเลยมันคือของภาคที่แล้วแน่เลยใช่ไหมอันเนี้ยภาค6หรือภาค5ดีกว่าไอ้ภาค7หรือภาค6วะภาค6อ่ะเชี่ย What the fuck Too damn chat bro ลุงคุณลุงคะลุงอ่าเฮียมีเอรุคะตื่นแล้วเหรอคิริวคาซุมะคิริวคาซุมะซุยมาชิกะมีข่าวมาให้ฟังได้ยินมาว่าอาจารย์ไดโดจิไหลตายเมื่อวันก่อนหน้านี้誰だแล้วแกเป็นใครกันฉันก็เป็นแค่นักการเมืองคนหนึ่งถูกสั่มสอนมาอย่างดีโดยอาจารย์ไดโดจิและนี่ก็คือเงินปิดปากสินะฉันหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณมามากเลย
แต่เขาว่าคุณเป็นคนที่มีความเมตตาต่อสถานรับเลี้ยงเด็กสิ่งที่คุณต้องทำก็แค่รับเงินนี่แล้วก็ปิดปากให้เงียบกับเรื่องที่เกิดขึ้นขอแค่นั้นก็คงจะไม่มากเกินไปถ้าอยากให้เก็บความลับฉันก็มีสิ่งที่ต้องขอเพิ่มฮะอะไรนะแกรู้ไหมว่าแกพูดกับใครอยู่ฮะอย่ามาดูถูกกันมากเกินไปนะไม่เสียได้ชีวิตตัวเองเหรอครอบครัวเพื่อนแกรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นลองดูสิทำข้อมูลมาดีไม่ใช่เหรอรู้ไหมล่ะว่าถ้าสมมติว่าแกทำร้ายครอบครัวของฉันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่ออยากได้แบบนั้นใช่ไหมแล้วถ้าอย่างนั้นจะมั่นใจได้ยังไงว่าแกจะพูดความจริงว่าแกจะหลังจากที่ทำตามข้อตกลงแล้วฉันจะตายเพื่อแกอะไรนะอันตะโนชิคาระเตะคโนบิโออินเดฮาโคชิตะใช่อิทธิพลของแกประกาศไปว่าฉันตายในโรงพยาบาลนี่และไม่มีใครจะได้ยินเรื่องจากฉันอีกเลยโอ้อย่างนี้นี่เองมังกรที่ถูกซ่อนถึงได้กลายเป็นแบบว่าคนที่ไม่มีชื่อลบตัวตนไปประกาศว่าตายไปแล้วแต่แม้เด่นขนาดนี้นะจะมีคนจำหน้าแกไม่ได้ด้วยเหรอวะเนี่ย6ภาคที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่าจะคิดลึกคิดเยอะอีกแล้วสินะครับคิดดูสังถ้าเห็นแล้วทำไมถึงยังถามอีกล่ะถ้าสมมติว่าแค่ผมพูดฮานาวะซังอย่าไปยุ่งกับที่ริวซังแบบนั้นสิคนคนนี้เนี่ยเป็นแค่แขกไม่ต้องสนใจมากหรอกเคเฮฮานาวะหน่วยงานของไดโดจิขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงนะผมมีงานอีกงานมาให้ในฐานะโจริวฉันดูแลในฐานะบริการแล้วไม่ใช่เหรอที่ไปจัดการให้กับหลานสาวของยูตะกะโอคิกุโบงานเมื่อหลายเดือนที่แล้วสินะโอคิกุโบอาจารย์โอคิกุโบนะเป็นคนที่เป็นหัวแนวหน้าของกลุ่มไดโดจิมีมารยาทให้มากกว่านี้หน่อยเวลาพูดถึงเขานะไม่เจอคนนั้นและจะให้เคารพคนที่ไม่เคยเจอทำยังไงอย่างนั้นล่ะนี่นายน่าจะเป็นยากุซ่าในตำนานมาก่อนแต่ช่วงเวลานั้นมันหมดไปแล้วคิดจะกินข้าวฟรีไปตลอดหรือไงฉันสัญญาแล้วว่าจะเก็บความลับของพวกแกไปอยู่ในหลุมด้วยแล้วมินโรไดโดจิผู้ควบคุมการเมืองของญี่ปุ่นแล้วก็คอยควบคุมเศรษฐกิจอยู่ในเงามืดจนกระทั่งถึงชีวิตถ้าสมมติว่าอยากให้เรื่องนี้เนี่ยเก็บเงียบเราต่างก็มีเรื่องที่ต้องทำทั้งนั้นฉันยอมตายให้พวกแกยอมทิ้งชื่อของตัวเองและสิ่งที่พวกแกทำเพียงก็แค่ต้องจ่ายค่าไฟเท่านั้นเองมีสิทธิ์ที่จะมาสอนกันด้วยเหรอว่าใครกันแน่ที่ทำหน้าที่ที่ถูกอยู่อย่าลืมว่าเราก็ช่วยให้มอร์นิ่งกอร์ลี่สถานรับเลี้ยงเด็กของคุณไปต่อด้วยนะเราพยายามมากทั้งสร้างบัญชีปลอมเพื่อที่เขาจะได้ไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนหนุนหลังอยู่มันอาจจะไม่ได้มากนักแต่ถ้าสมมติว่าพวกเราไม่ช่วยแล้วคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราในกำพร้าพวกนั้นอย่างนั้นเหรอโอ้บทสนทนาน่าสนใจจังเลยนะเราแค่ขอให้คุณช่วยงานไม่กี่งานต่อปีแล้วมันจะได้ทำให้เรารู้ด้วยว่าคุณไม่ใช่ศัตรูของพวกเราจริงๆคำสัญญาน่ะจะเป็นผลได้ต่อเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายเราเชื่อใจกันและการเชื่อใจก็เกิดจากการทำงานร่วมกันในแต่ละวันไม่ต้องห่วงหรอกเป็นงานง่ายๆไม่สกปรกแบบที่คุณอยากได้บอกให้รู้เอาไว้ด้วยว่าพวกเราดูแลคุณเป็นพิเศษถึงแม้ว่าคุณจะทำตัวไม่น่าดูแลเลยสาเต
นี่แหละคืองานที่เราจะให้คุณจะเข้าไปดูแล อาการปลอดภัยในสถานที่ที่ลักลอบขนของนั่นก็ฟังดูไม่ค่อยจะสะอาดเท่าไหร่นะน่าตลกที่ออกมาจากปากยากุซ่าแต่ว่าสิ่งที่เราพูดหมายถึงว่าคุณจะไม่ต้องใช้กำลังลูกค้าของเราเป็นหัวหน้าของกลุ่มกบฏที่อยู่ในประเทศหนึ่งในเอเชียในสายตาของพวกเราพวกเขาก็เป็นนักสู้เพื่ออิสรภาพแต่ในสายตาของประเทศพวกเขาคืออาชญากรอย่างนั้นเลยหัวหน้าของพวกนั้นน่ะต้องการให้ของที่ญี่ปุ่นถูกส่งไปเพื่อที่จะได้ใช้ในการสงครามและกลุ่มไดโรจีของเราจะช่วยให้พวกเขาประสบความคาดหวังในสิ่งนั้นแล้วฉันจะทำอะไรมีหน้าที่อะไรในนี้ล่ะโอ้ยผมพูดให้จบก่อนสิครับเขาน่ะไปที่ศูนย์ของเซ็นทรัลเอ็นเอ็นทีเจนี่ที่ไหนวะเวลามีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นทีไร CIA นะก็จะมาขอให้เราช่วยแบบว่าเป็นการแอบตลอดอ๋อมันคือ CIA นั่นเอง Central Intelligence เพราะฉะนั้นแล้วด้วยเรื่องที่มันเป็นความลับแบบนี้เราจึงไม่สามารถที่จะให้ทางไหนรู้ได้ว่ามันเกิดขึ้นด้วยอำนาจของญี่ปุ่นหรือว่าสหรัฐบอกเลยว่ามันเป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลยทีเดียวที่เกิดขึ้นเข้าใจแล้วล่ะงานของคุณนั่นก็ง่ายๆก็แค่ยืนเฝ้าอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าของจะขนเสร็จและก็แน่นอนว่าจะมีสมาชิกหลายคนไปอยู่ช่วยคุณด้วยหน้าที่ของคิริวซังก็แค่ยืนอยู่เฉยๆเท่านั้นเองบอกแล้วว่าง่ายได้มากนึกว่ากลุ่มไดโดจิเป็นพวกรักชาติสุดโต่งซะอีกแบบนี้เนี่ยมันไม่ดูกระจอกไปหน่อยเหรอเราทำในสิ่งที่ต้องทำด้วยความจำเป็นแน่นอนว่ามันเป็นฝันร้ายที่จะต้องทำอะไรแบบนี้แต่ว่าคนทุกคนพยายามทำให้มันเกิดขึ้นเชื่อผมเถอะทั้ง CIA แล้วก็ทั้งกลุ่มกบฏนั่นจะไม่ลืมสิ่งที่เราช่วยเร็วๆนี้แน่นอนมันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะนอกจากเรื่องเงินก็คือการทำให้คนอื่นติดหนี้มาทำให้กลุ่มไดโรจีของเราแข็งแกร่งขึ้นหงอาจจะดูว่ายน้ำอย่างสง่างามแต่ข้างใต้น้ำนั้นมันก็แข็งแกร่งขาไปเราจะไปนรกไหมเนี่ยจากการคุยกันเรื่องนี้ฟังไม่ค่อยได้ยินเลยนะเหมือนกับว่าจะไม่มีใครได้ยินนะครับยังไงก็แล้วแต่นั่นไม่ใช่งานที่ฉันอยากจะทำหรอกคุณมีภารกิจอื่นเหรอคุณมีที่ที่ต้องไปอย่างนั้นเหรอครับฟังเอาไว้นะถ้าสมมติว่าคุณออกไปจากที่นี่และทุกคนรู้ว่าคาซามะคีเดียวยังมีชีวิตอยู่นั่นแปลว่าสัญญาที่คุณให้ไว้ไม่เป็นไปตามคาดหวังถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็คุณจะไม่ใช่คนเดียวหรอกนะที่จะต้องเจ็บปวดคิดถึงคนที่สำคัญในชีวิตของคุณรวมถึงเด็กๆที่คุณพยายามที่จะปกป้องฟังมาเป็นร้อยรอบแล้วเข้าใจแล้วนะฉันเป็นคนเสนอเรื่องนี้เองแต่แรกก็ถ้าสมมติว่าคุณเข้าใจก็ดีแต่อย่างนั้นให้ผมอธิบายงานต่อเลยไหมครับโคตรเท่ฉากมันเท่มากตะกี้ฉากที่แบบแว่นเขาชัดแม่งเท่สุดเลยงานกำลังจะรถที่ขนเงินกำลังจะมาเร็วๆนี้แล้วดีมีเวลาสักพักหนึ่งก่อนจะมาเดินพักผ่อนก่อนก็ได้นะครับคิริวซังจนกว่าก้อนทองนั่นจะไปถึงเรือทุกๆคนในรัศมี1 กิโลเป็นพวกของเราหมดเป็นเด็กของไดโดจิพวกนั้นดูแลตัวเองได้หมดทุกคนหน้าที่ของคุณแค่เฝ้าดูพวกเขาอยู่ที่นี่เฉยๆไม่ใช่ว่ามันควรจะเป็นความลับเหรอการใช้คนจำนวนขนาดนี้นี่ดูไม่ลับเท่าไหร่นะมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเราต้องแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าพวกเราจริงจังกับงานนี้มากๆแสดงว่าพวกเราก็มาเหมือนเป็นแค่ตัวโชว์เฉยๆแต่อย่างนั้นผมขอเนี่ยไปดูคนอื่นๆก่อนนะอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมครับคิริวซังพวกนั้นรู้ไหมว่าฉันเป็นใครไม่
พวกเขารู้แค่ว่าคุณเป็นหนึ่งในพวกเขาเฉยๆทุกคนมีโค้ดเนมเป็นของตัวเองหมดเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าไปเปิดเผยตัวเองโดยไม่จำเป็นนะกันนะครับโอเคอ่ะงานเราคือยืนแอคกี่แอคแอคแอคเฮ้ยมันเปลี่ยนอย่างนี้ด้วยฮะเชียแอคแอคเนินแอคอันนี้ผมดูเป็นไงบ้างมันดูเนินแอคปะโอเคเฮ้ยโอ้ยโจริวใช่ไหมมีอะไรหรือบัวไม่มีอะไรหรอกถ้างั้นก็ไปยืนอยู่ตำแหน่งตัวเองสิงานอาจจะง่ายแต่อย่าปล่อยให้กาดตัวเองตกแบบนี้อย่าประมาทละไม่งั้นจะโดนลงโทษอย่างหนักโอเคเพราะฉะนั้นเราไปซะใช่ไหมทำไมไม่เห็นนะกันนะลองดื่มนี่ดูด้วยมันจะช่วยตาในสว่างจะได้ทำงานได้นะเฮ้ยมีโฟนแคมเมร่าด้วยฮะไอ้สัตว์เอ้ยน่ารักชิบหายถ่ายงานนะเผื่อไปลง IG ฮะกดยังไงนะอ๋อ A ถ่ายฮะเผื่อไปลง IG สำคัญอันนี้อุ้ยเปลี่ยนสีด้วยฟิลเตอร์ด้วยเชี่ยใส่ฟิลเตอร์ขาวดำอะวันนี้ต้องเป็นงานศพของใครสักคนแน่ๆ Hashtag คิริวซัง Hashtag คิริว on the job Hashtag going work on Monday Hashtag I'm not คิริวI'm just some guy called Joryu. Joryu, ใช่ไหมนายน่ะมีอะไรมีเรื่องอะไรผิดปกติแค่สงสัยว่าต้องทำอะไรเฉยๆก็แค่รอชิวๆแต่ต้องชมนายนะนายดูเป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวมากเลยนายทำอะไรมาก่อนหน้านี้เหรอไม่ได้เป็นอะไรสำคัญมากหรอกนายอยู่กับโดเรจีนะเดาๆได้อยู่แหละนายคงทำเหมือนกับฉันมาก่อนตอนนี้อ่ะนะนายดูเป็นคนหน้าเกรงขามมากเลยเฮ้ยที่จะไปไหนอ่ะไม่ได้ไปไหนแค่ยืดเส้นยืดสายเฉยๆเองอย่าออกไปจากแบบนั้นสิฉันเป็นคนดูแลพื้นที่นี้นะเว้ยไปยืนอยู่ในที่ที่แกต้องยืนซะเข้าใจแล้วยับปะอะไรนะเฮ้ยเรื่องเดิมๆไม่ว่าแกจะเจ๋งขาดไหนมาก่อนหน้านี้พอแก่ตัวก็เป็นคนแก่ปัญญาอ่อนเหมือนกันหมดแหละแม้กระทั่งแกด้วยมังกรโดจิมะคิริวคาซาบะตำแหน่งที่4แห่งกลุ่มโทโจ3ปีแล้วสินะฉันได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การตายของนายสมจริงขึ้นมาด้วยโคตรลำบากเลยรู้หรือเปล่าไม่เคยได้รับคำขอบคุณสักนิดเดียวเลยฮะไม่ต้องแกล้งโง่หรอกเราทำงานได้กับคนเดียวกันไม่ใช่เรื่องไงแล้วไม่มีใครสนใจหรอกว่ายากุซ่าจะเป็นหรืออยู่ แต่มันทำให้ฉันสงสัยเล็กน้อยว่ะแม็กยากุซ่าในตำนานแข็งแกร่งจริงหรือเปล่าแกเป็นที่หนึ่งในเมืองเลยนี่ไม่ใช่เหรอตอนนั้นคิดว่าแกจะหนึ่งหนึ่งกับพวกเราได้หมดเหรอจะอย่างนั้นเหรอยังไงล่ะอยากจะให้ฉันกลับไปยืนอยู่ตรงที่ดีควรอยู่หรือจะให้ฉันรับคำยั่วยุอย่างที่แกอยากให้เป็นมันไม่สำคัญสำหรับฉันหรอกนะไม่ใช่ท่ายืนแบบโจโจ้ด้วยโอ้ดีนี่แหละคือสิ่งที่ฉันรออยู่เอ้ยนี่อย่าหนักกับเขามากไปเพราะเขาเป็นอดีตยากุซ่านะเว้ยเอามือให้เขาหน่อยนะเอ้ยมังกรในตำนานไม่อ่อนแอขนาดหรอกมั้งถ้าไม่อย่างนั้นจะเดินเชิดหน้าได้ยังไงคงอายหัวจุกตู่ไปแล้วคำถามดีนี่เอาไหมฮะเรามาแยบเบาๆวัดแรงกันหน่อยเป็นไงเอออย่าล่วงไปในหมัดเดียวล่ะโอเคได้เลยเอาว่าเราฮีทเกจเมื่อฮีทเกจไปถึงจุดๆหนึ่งคุณสามารถทำดาเมจได้ว่าฮีทแอคชั่นกด RT อัตตา
Use his action นี่ตีหายเคลียร์ his action อันนี้คือหยิบอาวุธเหรอฮะบีเยเค่โคตรเท่เลยพี่อย่างเท่เล่นกันเบาๆตัวพับสั่งเยอะเลยสั่งให้พี่เลยเอาที่พี่คิดว่าพี่ชอบสั่งเลยไอ้พวกปัญญาอ่อนจะทำบ้าอะไรอยู่วะไปลุมกระทืบมันเซ่โอ้โหได้ลูกพี่เฮ้ยสนุกกว่าที่คิดแห้งงานนี้สรุปกระทืบไปหมดแล้วไม่มีใครเฝ้าใช่ไหมชัวเลยสัตว์ยัยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเปรี้ยวไม่เหรอเมื่อกี้เปรี้ยวไม่เหรอจัดการพวกเราด้วยตัวคนเดียวหมดเลยเหรอดูเหมือนว่าสนุกดีนะครับทุกคนทีนี้กลับไปยืนเฝ้าที่ที่ควรจะเฝ้าได้หรือยังเอ่ยโชคดีนะที่เหมือนกับว่างานจะมาช้าหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วจะพยายามทำเป็นไม่เห็นแล้วกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนกับว่าเป็นนักสู้ตัวจริงเลยนะเป็นยังไงการต่อสู้แบบมีหลักการดีกว่าไปต่อยข้างถนนใช่ไหมล่ะแต่คิดว่าต่อยข้างถนนนะกูไม่ได้กดอะไรเลยฉันก็แค่เรียนรู้เอาไว้เพราะไม่มีอะไรทำเท่านั้นแหละนี่ก็ฆ่าเวลาเหมือนกันทั้งชีวิตก็เป็นการฆ่าเวลาหมดเลยไม่พูดตรงๆผมไม่เข้าใจคนที่สู้เพื่อคนอื่นอย่างคุณหรอกนะเพราะงั้นก็ไม่ต้องมาสนแล้วก็ไม่ต้องยุ่งด้วยเจ้าระมัดระวังไว้สำหรับอนาคตนะครับจอริอ๋อใช่คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แต่ว่าผมจะให้เอาไว้แล้วกันนะเราให้สิ่งนี้กับหน่วยงานไดโรจิทุกคนแคตตาล็อกอย่างนั้นเลยใช่แล้วนะครับคุณสามารถใช้มันในการสั่งซื้อศิลปะการต่อสู้ของไดโรจิได้เพื่อว่าอยากฆ่าเวลาในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆแน่นอนว่าจะเสียตังค์ไม่น้อยแต่ก็คุณก็คงไม่ได้เอาตังค์ไปใช้ทำอะไรอยู่แล้วหรอมั้งเฮ้ยเพราะฉะนั้นแล้วได้โปรดรับไว้ด้วยนะจะซื้อทักษะการต่อสู้ฮะเนี่ยรวยแค่รวยก็สามารถที่จะเก่งได้เนี่ยมีปัญหาไหมเนี่ยดูเอาทุกคนที่ดีก็รู้นี่ว่าฉันเป็นใครไม่ใช่ปัญหาหรอกรับได้ที่คำพูดไม่ได้ออกไปข้างนอกผมฉันมีศรัทธาในกลุ่มไดโรจิมากบางทีอาจจะมากเกินไปหรือจะถามตรงๆไม่มีหน่วยงานไหนสมบูรณ์แบบหรอกครับแต่เราทำงานดีกว่าที่โทโจแคลนแน่นอนโอ้พวกนั้นถูกจัดการไปเมื่อ2ปีที่แล้วเพราะว่า 3K แพลนทั้งคนที่เป็นหัวหน้าแล้วก็กลุ่มหัวกะทิก็โดนจัดการไปเป็นแรกๆตอนนี้กลุ่มโอมิเนี่ยยึดโคมุโรโชแทนโทโจแคลนคนที่ดูแลทั้งหมดนั่นก็คือมาซูมิอาราคาวะหน้าเหมือนนี่นั่นเลยคนที่แสดงเป็นเบนโซโลในสตาร์วอร์สเราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของพวกเขาแค่พูดไปประโยคเดียวก็โดนสวดมามากขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยได้ผมจะไม่พยายามดูถูกโทโจแคลนอีกเพราะว่ามันเป็นที่ที่คุณอยู่มาทั้งชีวิตเพื่ออุทิศชีวิตให้นี่นาไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวทุกคนที่ฉันเป็นห่วงและใส่ใจทุกๆคนตามมีสายใยผูกกับโทโจแคลนทั้งนั้นทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นฉันยังไม่เชื่อเลยซ้ำว่าเป็นเรื่องจริงโอ้
อาจจะไม่ได้ช่วยคุณรู้สึกดีขึ้นแต่วันที่ยากุซ่าจะเดินแกว่งไข่ได้ในที่เปิดมันไม่มีอีกแล้วนะครับยังไงสุดท้ายกลุ่มโทโจของคุณมันก็จะต้องหายไปอยู่ดีสุดท้ายแล้วกลุ่มโอมิที่มาแทนที่ก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันมันเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นแหละครับก็คงถูกของนายเกี่ยวกับอะไรเหรอครับไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยยังไงล่ะเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นนะเนี่ยโคตรเท่เลยขายเท่เกินเฮียบทสนทนาของคนเรามันจะคุยกันเท่ขนาดนั้นได้ยังไงวะพี่จะไปกินหม่าล่าอีกแล้วเหรอพี่ก็ไปกินหม่าล่าตลอดไม่ใช่หรือไงเป็นรอบที่10แล้วนะในสัปดาห์นี้หม่าล่าตลอดไปอย่างนั้นสินะไม่ใช่แค่รถเหรอมันมีรถตามมาด้วยเป็น2คันนะสิครับคือว่ามันไม่เหมือนเดิมนะหยุดอยู่รถ2คันแล้วเดี๋ยวนี้เลยการมีรถใหม่อีกคันนึงไม่ได้เป็นแผนในนั้นด้วยสวัสดีครับชื่ออะไรเบิร์นโอ้ชิตรถมันไม่หยุดมันไม่หยุดจัดการมันเลยเดี๋ยวมึงเป็นมวยไม่ใช่เหรอไอ้พวกนี้มันดูโจกระจอกจัดเลยนะโอ้แต่โอเคโมโนท็อปก็ไม่แน่ฮะมึงไม่เห็นเป็นมวยเลยแขกไม่ได้รับเชิญสินะไอ้พวกนี้มันอะไรกันวะเนี่ยDamn. เอาละโลกอะไรโลกเอาละภารกิจนี้ไม่ใช่แล้วภารกิจนี้ไม่ใช่แล้วทุกคนที่ไม่อยู่ในไซต์ออกไปด่วนเลยเย็ดเค้โอ้ my god คนเราจะเท่ได้ขนาดนี้วะมาเริ่มกันเลยYeah, like a boss Gaiden, สัตว์ Mysterious Man กลุ่มคนปริศนาผมกดวิ่งไงวะผมพยายามจะกดวิ่งแต่แบบโอเครอดละสปินคือ A ค้างโอเคยังต้องชินกับคอนโทรลอีกสักพักเลยมันต้องกด B ครั้งเดียวโอเคดันโดนซัดมาก่อนหน้านี้ด้วยโอ้มายอุ้ยลุงไปเห็นปากแจ๋วนึกว่าจะสู้เป็นลุงมาสู้ไม่เป็นนี่หว่าลูกพี่นี่แหละฮานาวะเฮ้ยมาเนี่ยเด็กๆมาแล้วไอ้ตัวไอ้หมอนี่แหละเป้าหมายเราอะไรกันพวกแกฮานาวะอย่านี่ใช่ไหมหมอนี่ใช่ไหมโอ้เอาหมายของพวกแกคือจับตัวฮานาวะอย่างนั้นเหรอแสดงว่าเรื่องที่ว่าจะเอาเงินก็เป็นเรื่องที่โกหกสินะไอ้ปะไหนได้
แกเป็นใครวะแกเดี๋ยวนะคิริวมันรู้ว่ะพวกยากุซ่าเหรอเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังยืนได้ไหมพวกนี้จะลักพาตัวผมเหรอแต่ว่าทำไมกันล่ะอาณาวะรับทราบแล้วดูเหมือนว่าต้องปกป้องตัวเองสินะคราวนี้ผมจะพยายามให้มากที่สุดแล้วกันเนอดีเลยถ้าอย่างนั้นโคตรเท่ยี่ปซีใช้คำว่าเท่ได้เปลืองจริงกินไม่ไหวแล้วอย่างนั้นเหรอผมจะพยายามกินให้ได้บางสุดแล้วพี่ได้เลยมาล่าที่เหลืออีก10ไม้ให้เป็นหน้าที่ของฉันเองผมมาใช้เกตเต็มเลยดีกว่าเดี๋ยวนะ AAB เดี๋ยวเร็วต่อยกลางอากาศเลยเหรมันจับไม่ได้เหรออ๋อเป็นเหมือนไอ้พวกบอสที่นะที่แบบว่าเวลาจับแล้วมันจะถ้าไม่ระเบิดเกตมันก่อนมันจะจับไม่ได้ระเบิดเกาะเดี๋ยวแล้วหมดเวลาแล้วเป็นไรบ่ฮานาวะยังอยู่ไหมครับยังพอไหวอยู่เป็นยังไงบ้างแผนคุณคอยเป็นห่วงผมทีหลังเถอะตอนนี้เราน่าจะต้องออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วก็ต้องรีบด้วยทั้งตำรวจแล้วก็หน่วยดับเพลิงน่าจะมาถึงในไม่ช้าเราจะถูกพบไม่ได้ถ้าสมมุติว่ายังคิดอะไรได้แบบนั้นได้อยู่เป็นแบบแผนแสดงว่ายังไม่แยกครับฮานาวะซังพวกนั้นหนีไปหมดแล้วครับมีคนบาดเจ็บมากมายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต3คนครับท่านเฮ้อเข้าใจแล้วเดี๋ยวเขาพวกหน่วยดับเพลิงใกล้มาถึงแล้วโอ้เชตไอ้หมอนี่นี่เองพับเลยส่วนเซนสุดแห้งแรงฮะ หนึ่งในคนที่ทะเลาะกับคุณตอนนั้นเหมือนจะเป็นหนึ่งในคนที่เสียชีวิตด้วยคงจะเรียกว่าผลกรรมสินะครับตายทั้งสามมาจากการที่ถูกทุบด้วยไม้เบสบอลดูเหมือนกับว่าคนโจมตีจะไม่ได้สนด้วยซ้ำว่าพวกเขาจะตายหรือเป็นแล้วศพล่ะเราจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับจะไม่ออกข่าวยังแน่นอนมันมีความเสี่ยงเสมอนั่นเราจึงได้เลือกคนที่เวลาตายแล้วไม่มีปัญหาคนแบบคุณยังไงล่ะครับอย่างนี้นี่เองเฮ
แกมาสักประหยัดบ้านอะคิริวเหรอどうしました？あらいるครับ。いや、あ、なんでもない。ไม่ต้องห่วงหรอก。เมื่อวานนั้นมีคนที่รู้ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ออกกูต้องกดละโทษทีอาจจะแย่ถ้าสมมติว่ากลุ่มไดโดจิรู้เรื่องนี้ฮานาวะฮานาวะยูเบโนรู้มั้ยว่าไอ้พวกคนเมื่อวานนั้นเป็นใครกันอาเทวะซุยตะนะอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่เริ่มดีลนี้ตั้งแต่แรกกลุ่มต่อต้านในเอเชียไม่พวกเขาก็ต้องเป็น CIA อาจจะขนคนขึ้นไปก่อนหน้านั้นแต่ถ้าเป็นพวก CIA คงจะไม่ลำบากขนาดนั้นในการที่จะต้องมาจับตัวผมด้วยซ้ำกลุ่มต่อต้านอย่างนั้นถ้าสมมติว่าเราทักไปหาพวกนั้นพวกนั้นจะต้องปฏิเสธแน่นอนแผนที่พวกเขาคงไม่ได้คุยกับ CIA ก่อนหน้านี้แน่เท่าที่ผมคิดก็คือมีคนคนหนึ่งตั้งชื่อมิสเตอร์ X ก็แล้วกันสร้างกลุ่มต่อต้านกลุ่มนั้นในจินตนาการขึ้นมาแล้วก็ไปคุยกับพวก CIA เพื่อจะติดต่อดีลนี้แผนตั้งแต่แรกของพวกเขาน่าจะเพื่อที่จะจับตัวผมแล้วทำไมต้องเป็นนายด้วยล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะผมก็เป็นแค่ฟันเฟืองหนึ่งในบริษัทแห่งนี้มันไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำขนาดนี้เพื่อผมคนเดียวเลยซ้ำหากเราไม่คุยกับไอ้มิสเตอร์เอ็กซ์คนนี้น่ะเราจะไม่มีทางรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแน่กลุ่มไดโดจิของเรานะมีขึ้นมีลงแต่ว่า เราก็ยังหาหลักฐานอะไรไม่ได้เลยฉันก็ไม่อยากจะคิดเหมือนกันนะว่ากลุ่มไดโดจิจะทิ้งทรัพยากรไว้ให้กับฟันเฟืองอย่างนายนะผมไม่ใช่แค่ฟันเฟืองใช่ไหมล่ะนายอย่ามาใช้คำพูดหวานล้อให้ผมพูดหน่อยเลยอย่ามาสนใจเรื่องของผมเลยดีกว่าครับเราสนใจเรื่องที่เกิดขึ้นดีกว่าเพราะงั้นผมถึงได้มาที่นี่มาหาคุณยังไงล่ะไม่สังเกตเลยคิริวซังไอ้พวกกลุ่มพวกนั้นน่ะทุกคนมีลายศักดิ์โดยเฉพาะไอ้คนที่ฆ่าเอเจนต์ของเราไปมีลายศักดิ์ที่ใหญ่มากไม่เห็นสงสัยจะไม่ได้เห็นหน้าชัดๆเป็นรอยสักที่มีลักษณะชัดเจนมากจนทำให้คิดได้ว่าคงจะเป็นยากูซ่าใหม่กว่ากลุ่มไหนใหญ่ๆ ในประเทศแน่นอนมันมีกลุ่มหนึ่งในโยโกฮาม่าถูกเรียกว่าเซนิวแคลนบางทีพวกเขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องคุณดูให้ผมหน่อยได้ไหมครับแน่นอนว่าผมไม่ได้ขอให้คุณบุกเข้าไปที่ออฟฟิศของพวกเขาเดี๋ยวเราจะคิดว่าเป็นพวกยากูซ่าไม่ได้เพียงเพราะว่ามีรอยสักนะถ้าสมมติว่าคิดว่านี่เป็นหลักฐานที่จะไปสู่มิสเตอร์เอ็กซ์แล้วก็ฉันจะผิดหวังมากเลยล่ะผมเห็นด้วยครับผมก็ให้เอเจนต์คนอื่นไปตามหาหลักฐานอื่นๆแล้วแต่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับยากูซ่าจะมีใครที่เข้าใจไปมากกว่าคุณล่ะครับผมอยากที่จะส่งเอเจนต์ไปสืบทุกๆทางที่เป็นไปได้เพื่อตามหาความจริงอย่างนั้นนี่เข้าใจละแต่งั้นคุณโอเคใช่ไหมครับด้วยเหตุผลหนึ่งฉันอยากจะตามหาตัวตนของมิสเตอร์เอ็กด้วยตัวของฉันเองถ้าสมมุติว่านายรู้อะไรเกี่ยวกับมิสเตอร์เอ็กนายต้องบอกฉันแปลกที่จะเห็นคุณอยากมีส่วนร่วมขนาดนี้เป็นห่วงผมหรือเปล่าครับนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะซึ้งใจมากเลยก็อาจจะละมั้งแม่เล่นบทละครไม่เคยเนียนเท่าไหร่นะครับแต่ก็ขอบคุณก็แล้วกันแล้วก็ระวังตัวด้วยอาจจะมีใครหลายคนในกลุ่มเซรีลที่จำหน้าของคุณได้เอาละรบกวนช่วยด้วยแล้วกันนะครับคุณอาจจะคอยสังเกตพวกเขาอยู่ห่างๆก็ได้น่าสนใจขนาดไหนเป็นไงล่ะฮึเดลิวเคนอยู่ข้างหน้าผมต้องไปถึงที่นั่นก่อนโหสวยมากเลยอ่ะนี่คือย่านโกคุ้นๆเลยนะอุ๊หรือญี่ปุ่นมันก็หน้าตาคล้ายๆกันหมดถ้าไปอยู่ในเมืองวะเฮ้ยทำอะไรกันแน่วะแม่งเอ้ยควรจะหลอกลวงเลยอ่ะ
เอ้ยไปพ้นเรื่องนั้นแท้แล้วเงินหมดตูดหมดแล้วแม่งเอ้ยโอ้โหเป็นบ้าฉันจะไม่สนใจว่าใครอ่ะแต่ฉันจะไปอยากไปต่อยคนเป็นบ้าเลยวะ ถ้างั้นอ่ะไปตามหาใครสักคนที่ดวงซวยมั้ยฮะแล้วก็จะได้ไปต่อยมันระบายความเครียดแล้วก็ปล้นเงินมันมาซะหน่อยเฮ้ยความคิดดีนะพวกทุกเมืองก็มีคนแบบนี้สินะไม่น่าใช่มั้งถ้าอย่างนั้นหลบหน้าหลบตาหน่อยก็ไม่เป็นไรฉันรีบไปที่ออฟฟิศดีกว่าแก๊งสเตอร์ไม่ถามคำถามในระหว่างที่เดินอยู่รอบๆเมืองคุณอาจจะพบเจอกับคนที่ท้าเรื่องหาเรื่องกับคุณโดยที่ไม่เตือนตักเตือนคุณก่อนควรจะหนีได้ในส่วนใหญ่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าคุณจัดการกับพวกเขาคุณจะได้เงินคิวกูจะหนีเหรอกูจะหนีเหรอนั่นคืออะไรนั่นอะไรมึงก้มหาอะไร มันก้มขอโทษด้วยเอ้ยได้ระบายแรงอย่างงี้รู้สึกดีจังเลยนี่เสียนับเป้าหมายตั้งแต่แรกจริงด้วยฟิลเหมือนกับแบบเมืองอะไรเหรอไอตอกในเมืองนั้นที่เป็นตอกไอมูลค่า10ล้านเยนปะผมจำไม่ได้ว่ามูลค่าเท่าไหร่ไอที่ตอกนั้นนะเมืองมันดูคล้ายๆกันดีหืมร้านนี่มันร้านขายของชำเหรอช่วยควรจะเข้าไปสักหน่อยขายยาบำรุงแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันตัวถ้ามีอะไรสักอย่างคงมีที่นี่ที่ขายสินะอีควิปปิ้งเกียร์ใส่อุปกรณ์จะช่วยให้คุณแข็งแกร่งขึ้นอาจจะป้องกันสถานะบางอย่างแล้วก็เพิ่มความสามารถอื่นๆของคุณคุณสามารถใส่เกียร์ได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่าเมื่ออัปเกรดไปเรื่อยๆควรจะใส่เกียร์เพิ่มขึ้นไปมากถึง4แต่จะไม่สามารถใส่ซ้ำกันได้บางทีการโจมตีของคู่ต่อสู้จะทำให้คุณติดสถานะบางอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นแค่แป๊บเดียวแต่จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้เพราะฉะนั้นใส่เกียร์บางชนิดจะช่วยได้โอ้ไอ้ตะกี้คือกลัวสินะเอ้ยดีนะมีกลัวเนี่ยมันเหมาะสมอ่ะมึงเห็นคนโดนกระทืบขนาดนั้นมึงไม่ควรจะแบบว่าไอ้เนี่ยมึงไม่ควรจะไม่กลัวอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเขาดูสิเรามีเงินเท่าไหร่อุ้ยแสนเยนใส่เกาะกันไอ้นี่ได้ฮะเจมอันนี้คืออะไร Resistance Bleed Inventory Upgrade Boost Max Health เพิ่มหลอดเลือด Boost Attack สิวะ Boost Max Heat Gate เอาอันนี้ก่อนคือผู้หมาย Attack Power เพิ่มพลังโจมตีเออเดี๋ยวไม่ต้องคิดมากเพิ่มเรื่องสักข้อนึงร้านค้าอะไรว่าขายชุดเกราะด้วยนี้ร้านค้าขายชุดเกราะก็มีอยู่ทั่วไปนะฮะคุณคิดมากหรือเปล่าไหนมีอะไรใส่บ้างอ่ะการสตันการเลือดการสตันแล้วกันโอเคใช้มันหมดใส่เย็นนี่กี่ตังค์วะไปเดียวหมดละอาเขตโอ้มินิเกมเหรอไอ้หนุ่มอยากเล่นโชกิหน่อยไหมโชกิอย่างนั้นเหรอลองดีไหมนะสามวิธีที่จะเล่นโชกิแรง what the fuck มีแรงด้วยชาเลนจ์เพลย์เพลย์พัซเซิลแรงแต่ว่าได้ไม่เป็นอ่ะกดหน่อยมันคือหมากรุกญี่ปุ่นเนี้ยโชกิอ่ะผมเคยอยากเล่นเป็นมาตั้งนานแล้วเบสิกรูเช็คสกิงวินพรเดินได้สแควร์แคนมูฟวันสแควร์โอ้เบี้ยมันเดินได้เยอะจังวะโอ้เบี้ยมันเดินได้แค่ข้างหน้าอย่างเดียวเหมือนกับได้ปกติแต่เวลามันอัปเกรดมันจะกลายเป็นเหมือนโคนสินะถ้าในไทยเขาเรียกโคนปะไนท์ก็กลายร่างอ๋อมันกลายร่างเป็นเหมือนกันเลยไนท์ไปซ้ายหรือขวาได้เนื้อเรื่องจบแล้วครับสำหรับคนที่มาดูหลังจากนี้เราจะเล่นหมากรุกเอ้ยใจเย็นดิมีหอกด้วยแต่ว่าพุ่งมาได้3 2มีบิชอปอุ้ยมีบิชอปด้วยมีบิชอปกับรุกเหมือนกันหมดเลยโอเคแต่ไม่มีควีนใช่ป่ะไปมาลองหน่อย Use take back on time limit off ขอฝึกก่อนไปกันเลยชี้โคเทอันนั้นคือบิชอปเหรอมันคือตัวอะไรอะไม่รู้เดินมั่วอันนี้คือเดินไป3ข้างหน้าบิชอปคือเฉียงได้โอเคอันนี้คือเฉียงได้อันนี้คือคิงอันนี้คือจี
จีสติกกี้ไรท์จีสติกกี้ไรท์เฮ้ยมันเอาคิงมูฟกันเหรอในโชกิเนี่ยถ้าสมมติว่าผมขึ้นแล้วมันกินมันจะอยู่ตรงนี้แล้วเรากินส่วนไม่ได้ด้วยใช่ไหมเพราะมันไอ้นี่ไอ้อ๋อนี่คือไนท์โอเคถ้าอย่างนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้โอ้ปลูกบ้านแล้วก็อย่างนี้อาไอซีโอ้มันไปได้แค่ข้างหน้าอย่างเดียวชีตถ้าเอานี้กินชนตรงนี้อันนี้กินตรงนี้ก็จะเป็นไอตัวนี้มันคือไอตัวนั้นมันคือตัวโอ้หน้าตามันจำยากมากเลยอ่ะมันไม่ทำเป็นแผนภาพด้วยนะมันทำเป็นแบบอ๋อ P คือพรโอเค K คือไนท์ G คือสติ๊กเกอร์ไรท์รับทราบเลย P นี่คือพรเหมือนกันพุชพรไปแล้วกันทั้งนั้นบิชอปคือเฉียงไปกินตัวนั่นได้ G กินอันนี้แล้ว G ก็จะกินอันนี้แล้วเราก็เฮ้ยแต่ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ดิมันก็เช็คดิแล้วมันก็บิชอปมันก็จะตบไอ้นี่ได้อ้าวโอเคโอเค G มันข้างหน้าเกี้ยวโซยเกี้ยวมันเราเช็คมันได้อีกรอบหนึ่ง S นี่มันคือตัวนี้มันมีตัวเดิมเหมือนกันหลายตัวเลยเนี่ยอุ๊ยลุกลุกอยู่ไหนอะมีแค่ตัวเดียวด้วยเหรอโอ้ shit L Lance โอเคโอ้ยไม่ได้เดินข้ามไม่ได้ Bishopต้องหลบไม่ก็กินตัวนั้นเพื่อเช็คแต่ว่าเช็คแล้วก็ต้องหลบลุกก่อนโอ้ยลุกมันเดินได้ยังไงบ้างนะซ้ายขวาหน้าหลังถ้ากับมันกินซ้ายได้กินขวาได้แต่ว่าแลนเฝ้าข้างหน้าอยู่มันก็จะกินขวาได้แค่ตัวเดียวอุ๊ยอุ๊ยมันก็จะกินซ้ายโอ้ shit แล้วก็แย่มันด้วยบิชอปโอ้ยเนี่ยอ่ะอุ๊ยอ๋อมันโปรโมทได้ไอ้เป็ดเลยกด LB นี่คืออะไรซูเปอร์เทคแบ็กย้อนเวลาเหรอคืออะไรซูเปอร์เทคแบ็กโอ้มันย้อนเวลาแต่มันกลับไปนู้นเลยมึงเอามึงทำไงอ่ะมึงกับมันทำไงอ่ะ มันรียังไงอ่ะแม่ซุปเปอร์เทคแบ็กไม่จะรีได้เลยรีไงวะอ๋อย้อนเทิร์นไม่ผมไม่ย้อนเทคแบ็กมันคือย้อนเทิร์นโอ้ชิตจำได้ละจำได้ละโอ้ยเฮียลูกมันกินหมดเลยมันโซยเกี้ยวแบบนี่ไงโปรโมทแม่งเลยกูมันคือไนท์โอเคผมจำแล้วผมจำแล้วรีได้ปะเรารีแบบรีจริงๆเลยนี่รีจริงๆเลยมันรีไงวะผมเป็นแล้วเฮ้ยมันมาถึงนี้ได้ไงอ่ะห่อมันได้แค่3ไม่เหรอโอ้ยเชี่ยมึงโกงเกินโอ้ยมันแปลงร่างแล้วฮะมันแปลงร่างแล้วพวกผมกินไม่ได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยที่มันแพ้แล้วพอมันเลื่อนจะไปได้ข้างหน้าเอาผมนึกว่ามันเดินได้แค่3ช่องไอ้เป็ดโอเคเป็นแล้วฉันเป็นละขอชนะตาเดียวเฮ้ยเล่นง่ายกว่าที่คิดนะเนี่ยโชกิหมากมันไม่มีควีนอะควีนมันเป็นตัวแปรที่ระยำเกินโอ้แต่มันแตกต่างกับหมากรุกแบบดีนะแบบหมากรุกที่เคยเล่นอะเอาเทคแบ็กออฟแล้วกันเทคเกนชินายเซโอเคฉันเป็นละเดินตรงกลางก่อนเพื่อกินพื้นที่ใช่ไหมแล้วก็เรามีรุกตัวหนึ่งกับบิชอปตัวหนึ่งโอเคบิชอปจะเดินเฉียงหาหน้ากันรุกจะรุกจะเฉียงอีกฝั่งหนึ่งเข้าใจละเข้าใจหมดทุกอย่างละ
อย่างแรกก็คือเราก็ต้องพรพุทไปเรื่อยๆ G มันคือ3แถวหน้าแลนซ์มันคือพุ่งไปข้างหน้าได้เท่าไหร่ก็ได้ใช่ป่ะโอเคโอเคฉันเข้าใจหมดทุกอย่างเข้าใจหมดทุกอย่างเลยไม่มีอะไรยากเลยแต่น้อยกินตรงนี้โผล่เปิดบิชอปยืนรอเคมันคือตรงนี้กับตรงนี้เราต้องเอาตัวนี้มากันบิชอปจริงๆควรมีโอเพนสแควร์เปิดกินแล้วก็ไม่ๆๆลุกมันก็จะผมกินได้โอ้ชิตโอ้มายก็อดเย่แล้วตรงนี้ยังพุชได้อีก1ชอบมันถอยเพราะอะไรวะเฮ้ยิงถอยไปเข้ามุมซึ่งจริงทำให้เช็คง่ายกว่าเดิมนะถอยเข้าไปเข้ามุม S เย่แล้วไปไหนต่อวะเนี่ยถ้าเราตรงนี้เข้าไปตรงนี้กินอันนี้กินไม่ได้ส่วนไหนกินตัวนี้ได้แต่เรามี G คุ้มหลังอยู่เพราะฉะนั้นดันไปตัวนี้เปิดเข้ามาเราจะเอา G พุชไปข้างหน้าได้หรือไม่ก็เอา G พุชมาตรงนี้ตั้งแต่แรกเพื่อที่จะรอให้ตอนที่ G มันคือเดินได้ข้างอ๋อตัวนี้มันจะเดินหลังได้ด้วยแต่ตัวนี้เดินได้ข้างหน้าอย่างเดียวเอาตัวนี้ไว้ตรงนี้บิชอปมันจะเปิดโอเพนสแควร์เลยนะเราขึ้นตรงนี้ใช่ไหมมันกินเรากินมันทำอะไรต่อได้ไหมมันทำอะไรต่อไม่ได้เปรี้ยวแม่งเลยทีนี้เรากินต่อไม่ได้ถ้าเราพุชตัวนี้ไปตัวนี้กินเราเอา G กินข้างแล้วก็จะเจอหน้ากับ S ซึ่งเดินหน้าเข้าหากันไม่ได้แต่เราก็จะใกล้กับการเปิด Open Square ให้รุกเพราะฉะนั้นถือว่าจริงๆเราควรจะเอา S push มาตรงนี้แล้วก็เอา Knight ขึ้นมาสักหน่อยน่าจะดีกว่า Knight มันเหงาเกินอยู่งั้นเฮ้ยมึงมันเดินข้ามเวลาแล้วอ่ะไอ้หมอเนี่ยใช้การไม่ได้อ่ะมันไม่มีตัวเปิดเมื่อกี้มันก็มีแหละแต่ไอตัวนี้แม่งมันคล้ายกันเกินจนแบบว่ามันเหมือน all for font หมดเลยไปอยู่ตรงข้างหน้าหมดเลยอุ๊ยมาว่ะมันเปิดแล้วถ้าเรากินสวนไปลุกก็จะพุ่งมาข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กินแล้วเรารอเอาตัวนี้เก็บแต่ปัญหาก็คือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอ้ยไม่ได้การแย่แล้วมันก็จะทะลวงเข้ามาเราต้องเปิด open square ให้ลุกมันเฝ้าบิชอปแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเสียพร1ตัวแต่ถ้าเราพรกินไปลุกจะขึ้นมาข้างหน้าแล้วโอ้ไอตัวนี้มันโปรเทคบิชอปอยู่นี่ว่าอย่างนั้นน่าจะได้อยู่ฮะโอเคอันนี้ป้องกันบิชอปอยู่แล้วไนท์ก็ไปเปรี้ยวใส่ลุกได้เฮ้ยมึงเช็คเหี้ยอะไรมึงเช็คอะไรอุ้ยบิชอปมาเฉยเลยมาทำไมอ่ะกินพรเหรอมันกินเฉียงแต่มีเอสกันกินพรต้องมีนี่คำผมแค่ต้องทำแบบนี้โอเคพ่อเมื่อกูทำอย่างนั้นไปทำไมวะขี้อย่างงูเลยมันมีไนท์อยู่เหมือนกันในสัตว์นรกชาติหมาจบละไม่จบหรอกโดนกูโอเคช่างแม่งเลยสัตว์โอเคกูทัวร์ละพรพุชแม่งเลยแล้วกันอุ้ยเช็คด้วยอะไรอ่ะจีมึงเช็คกูจากไหนอ่ะเฮ้ยมึงเช็คกูจากไหนวะเดี๋ยวจีมันเข้ามาได้ยังไงอ่ะทำไมมันมีจีอยู่ตรงเนี้ยอุ้ยได้ไงวะเอาแม่งโซยเกี๊ยวหมดเลยมาได้ไงวะงงวะมองไม่ทันเห็นนะตะเกียรุกกินตัวนี้ได้โดยที่ยังว่างถูกปะเฮ้ยเอาทำไมกินไม่ได้อ่ะอ๋อนั่นเป็นของกูเองอะไรของกูเนี่ยตัวนี้คือพรที่กินซ้ายขวาได้แล้วแต่มันกินบิชอปไม่ได้
ไหนอ่ะไอ้ชิบิชอปนี่โคตรกวนตีนเลยมันจะกินไนท์ผมซึ่งไม่มีทางอื่นด้วยเพราะเราโดนเช็คอยู่ตัวนี้ก็กันไม่ได้ตัวนี้ก็กันไม่ได้เราลุกมาบล็อกได้โอ้ยบิชอปมันกินรอบๆได้เพราะมันอัปเกรดเหรอจบแล้วมันจบแล้วบราเดอร์ we fuck up bro มันเก่งเกินมันโกงกูปะเนี่ยมาเว้ยเดี๋ยวนะเอสมึงมาตรงนี้ได้ยังไงอีกแล้ววันเนี้ยมึง what the fuck ทำไมกินไม่ได้อ่ะโอ้มันของผมเองโทษทีผมร้อนอุ้ยมันหยิบไอ้นั่นออกมาใช่ป่ะมันหยิบไอ้เหี้ยมันใช้นาฟ้าประทานพรไม่ใช่มันคืออะไรนะไอ้ชิมโกงกัวลุงสัตว์เอ้ยมันเรียกตัวที่กินออกไปได้เหรอตัวที่เรากินจากเขาอะเอามาใช้ต่อได้เหรอไอ้สัตว์เอ้ยเฮียลุงอย่าลองเล่นเป็นคราวหน้ามึงดูกูแน่ลุงสัตว์ไอ้ตรงนั้นมันจะมีอะไรสักอย่างโดนเล่นละอุ้ยตะกี้ต้องโดนเสามีอ่ะมาละสิ่งที่ฉันโปรดปานลูกบอลของผมแม่ทำอะไรสักอย่างสิฮะกูโคตรชอบสิ่งนี้เลยนั่นนี่ดูเหมือนกับว่าลูกบอลของเด็กคนนั้นจะติดอยู่บนต้นไม้แม่ทำอะไรไม่ได้หรอกลูกเราคงต้องทิ้งมันไว้ที่นี่แหละไม่นั่นเป็นลูกบอลลูกโป่งของผมยังไม่กลับบ้านโดยที่ไม่มีมันไปด้วยแต่ว่าลูกรักถึงแม้จะพูดแบบนั้น ลูกบอลลูกโป่งของผมอ่ะความสูงนั่นน่าจะใช้เส้นลวดดึงมาได้นะเยเคเบยเออนี่ของนายใช่ไหมหนูฮะลูกบอลของผมคุณเจ๋งมากเลยพี่ชายเอามันลงมาได้ยังไงกันน่ะไม่ได้เป็นห่วงหรอกนะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกจริงเหรอแต่ว่าขอบคุณมากเลยนะครับพี่ชายไม่เป็นไรอย่าสร้างปัญหาให้กับแม่ของเธอมากเท่าไหร่เข้าใจไหมแน่นอนบ๊ายบายขอบคุณมากเลยนะคะได้รับเครื่องดื่มชูกำลังครับเอาละทีนี้ต่อไปต่อแล้วสินะแม่ภารกิจหลักคืออะไรวะลืมไปละมันต้องมีมินิเกมแถวนี้อีกแน่ฉันรู้เลยอ่ะนั่นไงมินิเกมอ่ะขอเข้าไปหน่อยเข้าไปไงอ่ะนี่เหรอโอ้ what the hell ยินดีต้อนรับอยากได้แท็กไม้ไหมหรืออยากจะเอามาแลกเพื่อเป็นของรางวัลล่ะเอ๊ะซื้อแท็กไม้อยากจะซื้อกี่อันล่ะแท็กไม้1อันใช้100เยนช่างหัวมันเถอะเอาล่ะอยากเล่นโอิโชคาบุไหมเล่นสมมติว่านายมีแต้มไม่พอนะต้องมี1แต้มอย่างน้อยโอเคขอรู้ก่อนแล้วกันว่าเล่นยังไงโอิชูคาบุเป็นการ์ด40การ์ดแต่ละการ์ดมีหน้า1ถึง10มีผู้เล่น4คนคนนึงเป็นคนดีลเลอร์ช่วยอีก3คนเป้าหมายก็คือต้องบวกเลขให้ได้ใกล้กับ9ที่สุดถ้าเกิน9แล้วก็จะมีแค่อันล่างป๊อกเด้งเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามือของคุณเป็น11แล้วก็จะมีค่าแค่1เฮ้ยสบายป๊อกเด้งขอไปแลกก่อน yeah. ซื้อ50แท็กมาพร้อมแล้วเริ่มเลยหนึ่งโอ้วันโมโชว์ดาววันโมคือเรารู้ว่าแต่ละคนมีการ์ดอะไร What อ่ะแพ้แล้ว
ือเราได้การ์ดหนึ่งโอ้เหมือนแบ็คแจ็คผสมกับป๊อกเด้งคือเราลุ้นเรารู้ว่าใบแรกเรามีเท่าไหร่แล้วเราได้มาอีกใบหนึ่งแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใบนั้นเท่าไหร่สมมติว่ามันมี5ก็คือเรามี6แต่เขาก็ถามแล้วว่าอยากจะเพิ่มอีกใบหนึ่งไหมไอซีไอซีทำไปแล้วทำไปแล้วเป็นของจริงโอเคอย่างเงี้ยผมเลือก3เท่ากับว่าตอนนี้ผมมีแต้ม3ใช่ป่ะทีนี้ไอหมอนี่มันได้8แต่ว่ามันจะไม่เปิดใบกลางนะถ้าใบกลางเปิดมาไม่ใช่1ก็คือมึงก็ไม่มีค่าเลยมึงเกินไปไกลเลยนึกออกใช่ไหม6กับ2เป็น8แต่ใบกลางสมมติว่าเป็น7ก็จะเป็น5เพราะมันบวกกันได้15แต่มันเอาแค่เลขท้ายไม่เอาเลขหน้าให้ใกล้9ที่สุดเพราะฉะนั้นของผมเนี่ยมันผมเลือก3แต่ว่าไอ้7นั่นคือก็เป็น10เหรอวันโมยถ้าอย่างนั้นป่ะผมก็ได้7โอเคอ๋อมันบอกเลขนี่ว่ามันบอกเลขนี่ก็เป็น7ชูบนาคิแล้วกูชนะได้ไงว่าดีนะอ๋อเพราะมันตัวนั้นมันเกินกลางมันเกินกันหมดทุกคนเลยโอเคเข้าใจแล้วกลางมันเกินกันตอนแรกผมเห็นมันท้าย9ผมก็เลยงง8เนี่ยสบายเลยสบายก็เหี้ยแล้วこれだろこれじゃพราะใบต่อไป10ไอ้เป็ดวันมอ7ผมได้มากสุดถ้ามันไม่ได้เปิดมาไอ้ตัวกลางชนะจะเข้าใจแล้วจะเข้าใจแล้วดีเลอร์คือเราเป็นคนเริ่มสินะผมไม่ใช่อ่ะดีเลอร์เป็นคนท้ายอ่ะดีเลอร์เป็นคนท้ายจริงด้วยเฮ้ยฉันไม่ได้ลงพนันเลยอ่ะฉันเป็นแล้วฉันจะมึงอ่ะแล้วตัวกลางเรารู้เลยว่าคืออะไรอ๋อดีลเลอร์มันอยู่ข้างบนผมก็งงว่าไพ่ผมอยู่ไหนวะกูสีฟ้าไพ่กูอยู่ข้างบนในเชี่ยเฮ้ยแล้วทำไมพอยต์กูเหลือศูนย์นะแต่ก่อนนี้มันเล่นกันทีละ1พอยต์อ่ะเป็นเจ้าเล่น50เลยเหรอมันล็อกเลยอันนี้คือมันล็อกเลยอ๋อคือเจ้าคือเขาแทงเท่าไหร่ก็คือเสียเท่านั้นคือเรามีอยู่50บาทแล้วแบบคนนั้นมันแทง50คือเจ้ามันต้องจ่าย50โอ้โห my god เชี่ยเข้าใจแล้วหมดตูดหาเงินไม่ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกูหาเงินไม่ได้ครั้งหน้าเมื่อไหร่ฉันทำภารกิจครั้งหน้าเมื่อไหร่นะเจอฉันแน่ไปหมดตูดแล้ววะโคตรเท่เลยพี่ชายคนอะไรแค่ลงจากบันไดก็ยังเท่แบบนี้ว้าวกำลังเสียเงินเอ้ยยืมเงินหน่อยยึบยืมเงินหน่อยดิยืมเงินหน่อยดีแล้วฉันพร้อมแล้วฉันเป็นละขออีกรอบหนึ่งเอามา100แท็กเลยมาผมเป็นสีฟ้า2ฉันเบ็ด20เลยฉันเป็นงานเย็ดเค้กชูบยุทธยาแตกไพ่โอเคเอาเลขเก้า9นำโชคเลย20รอบหนึ่งโชว์ดาวจ่ายมาจ่ายมาใหญ่มาใหญ่มาน้องบอกอะไรการทำโชคโอเคผม7ว่ะยังไงก็แพ้เอ้ยไม่มัน5ใช่ป่ะถ้ามันเปิดมาแล้วมันไม่ใช่โอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงได้เปิด2เปิดไป2ใบแล้ว4เปิดไป2ใบ3เปิดไป2ใบเท่ากับโอกาสที่4กับ3 2จะน้อยลงเท่ากับว่าชินั้นมีสิทธิ์จะได้5ขึ้นไปนั่นหมายความมันจะโชว์ดาว
ท้าว่าจะสู้กับใครเหรอมึงได้หนึ่งเหรอมันถึงไม่เบิกไม่เบิกใบใหม่อ่ะผมว่าเชี่ยเนี่ยวู้ฮู้จ่ายมาโอ้มันท้าทีละคนแบบนี้เลยโอเคโอ้เจ้ามันต้องท้าทุกคนเลยแบบว้าวร่ำรวยมันเหมือนบล็อกเด้งจริงๆด้วยเนอะคือเราไปท้าเราไปชนกับเจ้าแต่ถ้าเป็นเจ้าต้องชนกับทุกคนรอบวงเอาสิโอ้ยสบายแล้วเอาร้อยหนึ่งเลยฉันว่าฉันรวยจัดเลย What the fuckโอ้โห10แม่งออก3รอบเลยอ้าวไปกันเถอะเริ่มกันこれだら6ออกมา2ใบแล้วถ้าออกมา2ใบเท่ากับโอกาสที่จะได้6น้อยลงมันก็จะไม่เป็น10มันก็จะไม่เป็น0ฮะเพราะฉะนั้นเราออก4แล้วลุ้น5ได้เพราะ5แค่ใบเดียวลงหมดเลยหมดตัวฉันว่าฉันมาชัวร์ใช่ดูสิมาแล้วมาแล้วเพิ่งมาเมื่อกี้เลยโอ้ยชูบุญเฮ้ยชนะมันฟัดกับแค่เจ้าดิวาปะโถเอ้ยไม่เท่าไรไอ้เหี้ยได้3เจ้าได้2สิบมา2ใบไม่มีทางที่จะเป็น10เนี่ยผมว่าเล่นร้อยเลยเล่นทีละร้อยเลยこれだろこれじゃมันแค่ต้องดูเจ้าดีกว่า4เหรอขออีกใบยัสสู้ไปดิ What the fuck ยาระระตานะเนี่ยแหละแล้วผมก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยผมจะเป็นเจ้าในตาหน้าด้วยใช่ไหมไปกันเถอะเริ่มกันเถอะเริ่มกันเถอะこれだろอย่ามาดิวะこれじゃこれだろ10โอเค7 7มาไม่เป็นไรยังไม่หมดฮะโอเคเฮ้ยยังไปต่อแพ้1ชนะ2ยังไปต่อโคเรเจียโคเรดาระ10ชัวซาどうすんのโอเค6ครับยาระจ้ามันโกงไอ้สัตว์手加減しないぞ始める始めようかこれだろ9これだろさあどうする5ขอร้องโอ้โหไอ้เหี้ยจ้ามันมีพวกดวงดีไอ้เหี้ยเอ้ยกระทืบไปให้หมดนี่เอาเงินไปหมดเลยเปรตไม่มีตังค์แล้วเชยมาดูดีกันจังวะแต่จะเข้าใจละถ้าจะเอาชนะจริงคือต้องนั่งอ่านเลขเลยเหมือนว่าแบ็คแจ็คที่จะมานั่งดูเลขก็แบบว่ามีอะไรออกไปแล้วบ้างอะว่าฉันไม่ทำอย่างนั้นหรอกนักผจญภัยนักผจญพนันเฮ้ย อะนะจบอันนี้เดี๋ยวไปทำเควสต่อนะเพราะว่าเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยไม่ได้นะทุกคนอุ้ย 50,000 แน่เงินไม่ได้หายากนี่ว่าไม่แต่ว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นเอาละอาจจะอันตรายเล็กน้อยฉันต้องเตรียมตัวมากกว่านี้ถ้าเราจะต้องเตรียมตัวมากกว่านี้ไม่ฉันพร้อมแล้วเอาละไปกันเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นโยโกฮาม่าศูนย์ใหญ่เซริวแคนนั่นสินะศูนย์ประชาการของกลุ่มเซริวดูไปข้างนอกอาจจะสังเกตไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ลองเดินวนรอบๆเผื่อดูอะไรที่มันแปลกตาดีกว่าผิดสังเกตแปลกตาใช่ก็ผิดสังเกตดีกว่าเฮ้ยเป็นอะไรวะไปไหนหรือเปล่าลูกพี่ไปที่อ่างอีกแล้วเหรอเฮ้ยหูปากเลยมันเกี่ยวกับเรื่องงานเว้ยแกพูดให้คนเข้าใจผิดหมดแล้วเนี่ยโทษทีเอ้ยเอาละแกจะไปอ่างกับฉันด้วยเลยถ้าอย่างนั้นพูดมากจริง
ก็ไม่เป็นไรแปลกๆเนี่ยยากุซ่าไปเที่ยวอ่าวก็ปกติเงียบเกินไปดูเงียบเกินกว่าที่จะเกี่ยวข้องกับการแผนเมื่อวานนะไม่งั้นมันคงมีเรื่องวุ่นวายกว่านี้โอ้โหพี่เอาเก้าอี้มานั่งตรงนี้โอ้โหไม่มีพิรุธเลยนะพี่ใส่สูทนั่งสูบุรีหันมองไปที่ศูนย์กลางยากุซ่าเป็นสายลับประเภทไหนครับเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังเอาไว้อยู่แล้วนะเฮ้ยทำอะไรฮะว่ามันมายุ่งเรื่องไปเข้าท่ามองทีเราเหรอแกเป็นใครวะเนี่ยอย่ามาทำวัวสวนเว้ยแกรู้อยู่ว่าพวกเราคือกลุ่มเซริวใจเย็นสิฉันแค่มาสูบบุหรี่ถ้าไม่เข้าใจผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะก็อาจจะเชื่อนะถ้าสมมติว่าแกไม่ใจเย็นตอนที่เจอกับยากุซ่าน่ะไม่มีคนปกติคนไหนใจเย็นหรอกเว้ยก็ได้ฉันจะไปพอใจไหมไม่มีทางเว้ยแกต้องบอกเรากลับมาทำไมมานั่งจ้องหน้าที่ทำงานแบบนี้เดี๋ยวพาไปทัวร์ข้างในไหมบอกมาสิこんな遠くから見てたって何もわかりゃしねえぞ。แกไม่รู้อะไรหรอกถ้าดูอยู่ข้างนอกนะพูดดีกว่านะโอ้จะว่าไปแกเป็นพวกไอ้ไดโดจิสินะเฮ้อ รู้จนได้สิพูดถึงอะไรนะさっき匿名でメールが送られมีเมสเสจลับมามากับรูปนี้เนี่ยบอกว่าแกทำงานกับไดโดจิด้วยล่ะพูดจามารยาทดีใช่ล่ะแกสปายเราแต่ดูเหมือนก็มีคนสปายแกต่อยทีนึงอ่ะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะพวกแล้วใครคือไดโดจิพวกนั้นต้องการอะไรกับเราบอกมาสิแกรู้ไหมว่าใครส่งรูปมาเขาพูดอะไรอย่างอื่นไหมไม่ได้พูดบ้าอะไรเลยแต่ดูเหมือนกับว่าไอ้พวกนั้นจะพูดถูกว่าแกเนี่ยใส่หาเรื่องนะไอ้บ้าเอ้ยฉันสงสัยอยากจะรู้ว่าใครส่งรูปมาให้แกแต่ว่าฉันไม่มีธุระกับแกเป็นการส่วนตัวปล่อยให้ฉันไปเอ้ยสมองนกเกินไปแล้วแต่คิดว่าฉันจะเชื่อแกเตรียมตัวเลยตัวเตรียมเฮ้ยมันมีปืนใหญ嘿哦那这边那边呢嘿被抓没带我可能会在哪抓嘿キリュウ被困了很低啊キリュウ被抓卡困จำได้แล้วมันคิดว่าเคยบอกว่าฉันจะเป็นยากุซ่าฉันจะไม่ทำร้ายใครโดยไม่มีสาเหตุเลยครับฉันก็ไม่ชอบฆ่าคนด้วยแผ่วแผ่วแผ่วไอ้บ้าเอ้ยแกโทษทีนะแล้วฉันต้องรู้ว่าใครเป็นคนส่งมาไอ้แปลกเลยมีพวกแกสักคนหนึ่งไปอยู่แถวท่าเรือไว้เมื่อวานยูเบฟโตะโอซาวะนะคะเออจะไปรู้ได้ยังไงวะได้อยู่นะก็ว่ากันอยู่แล้วสนนะคุตะรุโตะมุตตะこの写真のวันนี้เป็นครั้งแรกที่แกได้รับเมสเสจจากคนนี้หรือเปล่าเมื่อนี้ทำไมฉันจะต้องบอกอะไรแกด้วยวะ確かにねก็ไม่จําเป็นนะเอาเป็นว่าแกลืมเกี่ยวกับฉันแล้วฉันก็จะลืมเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นยังไงคงไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าแกพลาดมาลุมคนอื่นแล้วก็พลาดแบบนี้ใช่ไหมล่ะ
คงจะดูไม่ดีสำหรับกลุ่มเซริวน่าดูแย่ก็แล้วแต่เราจะไม่เจอกันอีกแน่ขอโทษที่ทำให้มีปัญหาด้วยนะเฮ้ยเอากลับมาดีเดี๋ยวนี้นะแกคิดว่ามันจบแล้วเหรอไปได้น่าสนใจแสดงว่ากลุ่มเซริวไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรสินะครับเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่นายก็ไม่ได้คิดว่ามันทำอยู่แล้วนี่ใช่ไหมล่ะตั้งแต่แรกแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีคนคอยมองอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะเหมือนกับว่ามีคนรู้ว่าฉันทำงานให้กับกลุ่มไดโดจิอยู่คนที่ส่งข้อความปริศนาสินะครับคงจะเกี่ยวข้องกับการจู่โจมที่ท่าเรือเมื่อวานอาจจะเป็นมิสเตอร์เอ็กซ์หรืออาจจะเป็นคนที่ทำงานให้กับเขามากไปกว่านั้นเขาอาจจะตามคุณอยู่ในขณะที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้ก็ได้สินะครับรู้สึกได้เลยว่าตามมาสักพักแล้วสามารถที่จะทิ้งห่างได้หรือเปล่าครับพยายามได้นะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่เรามีสิ่งที่ใกล้เคียงกับหลักฐานนะมีวิธีที่ดีกว่านี้ไม่ใช่หรือไงล่ะเช่นอะไรนะครับเดี๋ยวฉันจะพาพวกเขาไปเสียสักที่เงียบๆแล้วก็ลองคุยด้วยดูสักหน่อยหรือว่าเขาจะได้รู้อะไรเกี่ยวกับมิสเตอร์เอ็กซ์คงไม่ได้มีมากกว่า2คนน่าจะไม่ยากเท่าไหร่なるほど。อย่างนี้นี่เองผมจะมีปัญหาสำหรับคุณสินะครับได้เลยเดี๋ยวผมจะไปที่ที่คุณอยู่แล้วนี้โปรดระวังตัวก่อนที่ผมจะไปถึงด้วยล่ะมีปัญหาส่วนตัวใช่ไหมล่ะใส่หน้ากากไปด้วยว่ะเชี่ยก็ตึงโอ้เชี่ยเหมือนว่าจะเยอะมากกว่าที่คิดเอาไว้ฮะจะไม่ทำร้ายหรอกนะแค่มากับเราเงียบเงียบดีดีดีกว่าเรารู้ว่าคุณเป็นใครกะไว้อยู่แล้วว่าเรื่องที่คุณตายเป็นเรื่องไร้สาระคิริวซังฉันไม่รู้ว่านายพูดถึงอะไรน่าใช่จะเป็นเหมือนกับคนที่นายรู้จักละมั้งแต่ว่าฉันจะได้รู้จักนายเร็วๆนี้แหละอยู่แบบนี้ยังขู่ได้อีกบางทีทุกคนอาจจะนายโอเคเหรอที่จะไม่ใส่หน้ากากนะทุกคนเหมือนเป็นคนขี้อายหมดยกเว้นนายนะผมไม่ใช่ศัตรูของคุณไปคุยกันที่อื่นดีกว่าเถอะครับมีคนจากไดโดจิกำลังมาที่นี่ใช่ไหมล่ะไม่รู้สิอย่างที่บอกฉันไม่รู้ว่านายพูดถึงใครอยู่ถ้าอยากจะแก้งโง่ก็ได้คงต้องทำให้คุณเลิกเล่นละครโดยการคุยกันก่อนพร้อมไหมเด็กๆนายจะได้เจอกับมังกรแห่งโดจิมะตัวเป็นๆอย่าได้ออมมือเด็ดขาดเธอพูดต่อเฮ้ยราดแต่ผมโคตรชอบดูเวลาคนญี่ปุ่นพูดคำว่าแม่อาบมนุษย์ยังไงก็คืออาบมนุษย์อยู่อย่างนั้นนะWhat the fuck?
ได้เห็นหน้างามๆของคุณสักทีคิริวซังน่าสนใจเจอเพื่อนๆของนายเนี่ยเป็นแค่ตัวเปิดงานสินะพวกแกเป็นใครกันแน่มันยังไม่สายเกินไปนะถ้าสมมติเรามากับพวกเราเราจะบอกให้หมดทุกอย่างเลยโทษทีแต่เหมือนจะทำไม่ได้กะแล้วสมเป็นมังกรแห่งโดจิมะชายใส่สูทหุ้ยหุ้ยไม่ได้หุ้ยหลบหลบหลบนี่เฉยโอ้ไอหลบยากชิเป่งเลยวะไม่ยากหรอกแกต่อยมากเกินวัดสองนัดไม่ได้วะโอ้ยเป่งซ้ำหน่อยสักโอ้ยทามมิ่งหลบแม่งยากขี้เป่งพักก่อนขอกินไอ้นี่แป๊บโอ้ดีขึ้นเยอะโอ้ฟูเนี่ยมีแอทแท็กทามบีโอ้อาบูอาบีโอเคเนี่ยมันจะหลบได้ไหมหลบไม่ได้วะหลัวแม่งละแกเป็นใครโอเระเป็นนักเดินทางจากกลุ่มโอมิยังไงล่ะแกบอกว่าคุณไม่ใช่คุณหมอคุณไม่ใช่คาซามะคิริวแต่ดูเหมือนคุณจะรู้สินะพวกเราเป็นใครโอมิมาทำอะไรที่โยโกฮาม่าทำไมพวกเราจะไม่อยู่ที่นี่ล่ะพวกเรามาหาคุณยังไงเล่าเอาง่ายๆว่ามันมีใครอยู่ที่โอซาก้าหลายๆคนนะไม่มีใครเชื่อหรอกว่าคาซามะคิริวน่ะตายแล้วมาจู่โจมที่ท่าเรือเมื่อวานทำไมถ้าสมมติว่าคาซามะคิริวยังมีชีวิตอยู่แสดงว่ามีใครสักคนหนึ่งพยายามแทบตายที่จะปกปิดความมีชีวิตอยู่ของเขาคนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจและรัฐบาลพวกนั้นใครจะทำอย่างนั้นได้ในฮิโรชิมาล่ะพวกไดโดจิเป็นกลุ่มแรกที่อยู่ในหัวพวกเราพวกเราก็เลยคิดว่าจะจับคนที่มีรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณมาหาข้อมูลเกี่ยวกับมันจะได้รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนกันแน่กูอยู่ตรงนั้นด้วยนะปัญหาตามหาฮานาวะใช่เราเลยแกเป็นพวกผู้ก่อการร้ายแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอเมริกันแล้วก็การขโมยเงินคนนั้นควรจะสงสัยเรามากแต่ว่าไม่มีอะไรที่เงินแก้ไขไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้น CIA ก็เลยไปหาพวกกลุ่มไดโดจิเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้
พวกเราต้องดึงคุณออกมาจากป่าให้ได้อย่างไรล่ะดูเหมือนกับว่าไอ้หมอนี่คือมิสเตอร์เอ็กซ์แสดงว่าตั้งแต่แรกนายกะไว้อยู่แล้วว่า CIA จะต้องไปตามหาพวกไดโดจิเพื่อให้ช่วยขนเงินให้ใช่จนกระทั่งเราเจอคุณเมื่อวานแบบตัวเป็นไม่ต้องไปลักพาตัวไอ้หมอนั่นอีกแล้วเราก็เลยคิดว่ายังไงก็คงได้เจอคุณตัวเป็นๆต้องได้คุยกันตรงๆแน่นอนไอ้หมอนั่นที่ไหนไม่ได้อยากจะจับตัวมันก็มาถึงนี่แล้วนะทำได้ดีมากโจริวจัดการกับทุกคนได้ด้วยทีเดียวเลยสินะแต่เห็นบอกว่าคุณบอกว่ามันจะมีไม่เกิน2คนนี่นะฉันก็ยังทำงานสำเร็จไม่ใช่หรือไงแล้วแต่ก็อาจจะมีคนมากกว่านี้เราควรได้จับออกไปให้ดีทันทีส่วนคุณอธิบายตัวเองให้ฟังหน่อยพยังไม่ได้บอกชื่อแค่บอกว่ามันจะกลุ่มโอมิเฉยๆถ้าอย่างนั้นทำไมเราไม่รู้จักกันในรถล่ะมีเวลาอีกมากมายให้เราได้ทำความรู้จักกันนะอย่างนี้นี่เองกลุ่มโอมิเมื่อวานก็จะตามหาคิริวคาซาม่าอย่างนั้นเองนี่แต่ว่าจะผิดคนไปหน่อยเมื่อแต่ว่าผู้เรียกว่าฉันคิริวอยู่ได้ไม่ประโยชน์ที่จะต้องแก้งโง่รอคิริวสั่งผมแค่ทำงานที่เขาสั่งมาให้ทำน่าสนใจมากเราคงไม่ปล่อยคุณไปจนกว่าคุณจะบอกว่าใครที่เป็นคนให้งานคุณกันแน่ผมไม่ได้เป็นคนที่มาซักผมเองสินะฮานาวะซังน่าจะใช่แล้วใช่แล้วโอ้ยมิดะโอ้มายว่านานิโอโเฮ้ยดูสิไอ้เลยนั่นแหละมันชนเข้าไปแต่รถตรงๆเลยอ่ะฮันเนี่ยไอ้ทอร์นในหน้ากากฮันเนี่ยเฮ้ยหนีดีกว่าพวกมากับเราดีกว่าคิริวซังเราต้องการความช่วยเหลือของคุณฉันบอกว่าไม่ใช่คิริวโว้ยแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะซัดกันแล้วก็ฉันซัดได้เสมอแหละเข้าใจแล้วกลุ่มไดโดจิแต่คุณจะกลุ่มความลับอะไรสักอย่างไว้สิท่าแล้วนะอาจจะช่วยเหลือนั้นได้ด้วยนะแกบอกอะไรของแกชิชิโดจัดการเลยเขาเป็นคนเดียวที่อยู่ในกลุ่มไดโนจิตอนนี้นี่ดูเหมือนว่าแกจะไม่กลัวเรื่องการฆ่าคนเลยสักนิดสินะตามหาอะไรกันอยู่กันแน่นี่ล่ะผู้หญิงใหญ่กลายเป็นหมาของโดจิไอ้นั่นมังกรตำนานบ้านแกสิเว้ยมันชื่อไดโดมอนมันจะกลุ่มชื่ออะไรมันจะอะไรวะออกไปจากที่นี่กลายเป็นพวกนี้แต่นายเป็นแค่ตัวเกกะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะชิชิโดห้ามใช้มีดนะเราจะไม่อยากฆ่าคิริวซังใช่ไหมล่ะก็ได้เดี๋ยวฉันจะกระทืบมันให้เหลือเพียงครึ่งเดียวพอถ้าพูดเสร็จแล้วแล้วก็มาเลยซาเต้ซาเต้
ริ่มเป็นงานแล้วป่ะรู้ละง่ายเดียวเหมือนภาคแรกเลยแค่กดหลบไปเรื่อยฮะกดไม่โดนกดแม่งเลยรัวกดแม่งอยู่กับไม่จะหลบได้เดี๋ยวกดเนี้ยกดเมื่อยHoly shit! หลบไม่ได้แล้ววะหลบไม่ได้แล้ววะแป๊บนึงมีอะไรกินบ้างโอเคมันมีแค่เดียวผมซื้อมาแค่เดียวโอเคแย่แล้ววะ โอ้แย่แล้วมาตั้งทุกคนเฮ้ยไม่นะเชี่ยนิดเดียวไอ้สัตว์เอ้ยJesus Christ bro หอยล่ะหอยล่ะเชียร์ไม่ได้ซื้อ M100 มาเป๋เลยถ้ามี M100 สักอันนะเฮ้ยเดี๋ยว What the fuck คีริวสั่งวะหลบไม่ทันตลอดเลยว่ะตอนดอกสองไอ้เฉยโมโหเลยแม่งเอ้ยควรจะวิ่งหนีเวลาเจอท่านี้ไอ้เชี่ยชาร์จเนี่ยนี่ไอ้เป็ดเอ้ยโคตรเมื่อยคอไอ้เมื่อยตรงนี้เลยสักครั้งคุกิเลนเก่งกว่านะต่อสู้ต่อสู้แบบมั่วสู้อะไรเลยคิริวซังนี่ไม่ใช่สนามฝึกประลองยุทธนะเว้ยถ้าสมมติอยากจะชนะฉันก็ต้องฆ่าฉันไม่มีกฎอะไรทั้งนั้นถ้าสมมติต่อสู้ถึงตายไอ้บ้าเอ้ยได้มาสู้กันแบบที่แกอยากได้ก็ได้ถ้าจะกระทืบแกยอมเลยเปรตลองดูสิโอ้ว่ามันไม่แตกได้ไงวะเนี่ยดูดีขึ้นอันตาそっちのが本性出とるけど見かけ倒しちゃうやろว่าว่าจะไม่ใช่แค่เห่าอย่างเดียวนะก็ลองดูสิว่ากันสิมาเลยไอ้หนูยอชะ第2ラウンドやแดมบอย楽しませてくれจะตายแล้วดิไม่มีแบบรีเลือดให้ก่อนเลยเหรอต่อสู้แบบสไตล์ยากุซ่าโอ้ตะกี้คือไม่ใช่สไตล์ยากุซ่าอันนี้กลับมาเป็นสไตล์ในตำนานที่เคยถูกใช้มานับไม่ครั้งไม่ถ้วนด้วยคาสมาคิริวมังกรโดจิมะและตำนานแห่งยากุซ่าด้วยสไตล์นี้คุณสามารถจู่โจมอย่างโหดร้ายและป่าเถื่อนสามารถใช้อาวุธรอบๆมาเป็นไอ้นี่ได้สามารถใช้ของรอบเป็นอาวุธได้เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับ
X Y test X then hold Y งงว่าทำไมมันเตะแทนที่มันจะต่อยวะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูเลดกูทวดยี่คิริวสั่งตัวเด้งเลยไม่แค่พลาดนิดหน่อยเว้ยให้เรียนรู้ก่อนสิวะนี่ก็ชิวเลยเฮ้ยเหี้ยอะไร What the fuck กันได้วะเคยกันได้แต่ไม่ได้อย่างนี้เก่งจริงตัวเด้งอยู่ดีฮะหูมึงสองเกตเลยเหรอไอ้ยังมึงโอเคอันนี้จำไม่ได้จำไว้เลยจำไว้เลยหลบไปข้างๆเราจะหลบไปข้างๆโอเคอย่างอื่นเราจะการหมดเลยกูเขียนหลบแล้วมึงเมื่อยแล้วโคตรเมื่อยนิ้วเลยเฮ้ยอ๋อว่ามันเป็นอันติเมทมันเคาน์เตอร์ได้ด้วยนี่นี่ว่าผมก็ว่าอยู่มันไม่ต้องหลบนี่ว่าไอ้เชี่ยมันคืออันนี้ใช่ป่ะมันคืออันนี้แล้วก็ B โอเค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 มันสอนมาแล้วผมลืมว่ามันคือท่าอันติเมทของไอ้เชี่ยนี่แล้วเอ็กกับ Y โอเคไม่ใช่กดไม่โดนกลายเป็นกูหลบได้เฉยเลยหยิบไม้มากระทืบมันด้วยหยิบไม้มาตีมันด้วยฮิโรเอะอ้าวสิยิบมาสิฉันไม่ว่าอะไรหรอกสู้กันถึงตายดีไม่ใช่เหรอแกเอ้ยแกคิดว่าแกชนะแล้วเหรอพอแล้วระบบเวลาแล้วกิริวซังหยุดวุ่นวายแล้วมากับเราดีๆจะดีกว่าไม่งั้นฮานาวะซังคงต้องตายแน่
ขอพูดอะไรสักอย่างได้ไหมครับว่ามาสิจูริวฟังผมดีๆนะอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณสิ่งที่คุณอยากปกป้องมากกว่าอันสิ่งอื่นๆใดคิดดีๆนะแล้วคุณจะรู้คุณต้องทำอะไรสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับผมผมว่าเป็นมืออาชีพสิผมว่าผิดพลาดเป็นของอะไรวะผู้ปากระทีซะด้าชิจิโนแกเครียดทำอะไรกับมีดนั่นอย่าลืมสิว่าเรามาที่นี่ทำบ้าอะไรเข้ามานี่แต่ว่าลูกพี่ประมาทมากเกินไปแล้วรีบขึ้นมาบนรถสักทีเถอะโว้ยนี่เป็นโทรศัพท์แบบใช้แล้วทิ้งครั้งเดียวไม่สามารถตามรอยได้และเดี๋ยวผมจะติดต่อไปลองคุยกันอีกรอบนะอย่าทำอะไรงูๆไม่งั้นถ้าว่าสั่งแล้วก็จะกลายเป็นอาหารฉลามแน่ก่อนที่คุณจะรู้ตัวซะอีกคิดดูซะตามหาอะไรกันแน่แกผมเนี่ยอยากจะพูดเรื่องนี้ยาวๆเสียเงินไปเยอะมากเลยนะเพื่อสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วผมยังรอได้เงินที่เสียไปนะไม่คุ้มค่าถ้าสมมติโดนตำรวจจับไปก่อนอย่าน้อยบอกชื่อมาก่อนเถอะสุรุโนะมาจากกลุ่มโอมิตระกูลวาตาเซหัวหน้าตระกูลวาตาเซยูกิสุรุโนะบ้านตระกูลวาตาเซอย่างนั้นคงจะรู้จักหัวหน้าเราดีสินะครับมาซารุวาตาเซกัปตันของกลุ่มหัวหน้าของกลุ่มโอมิเป็นตัวเป้งของกลุ่มยากูซ่าในโลกยากูซ่าผมมาที่นี่เพราะว่าหัวหน้าเราต้องการความช่วยเหลือจากคุณคิริวซังไปละผมน่าจะไม่ทันนะมันไม่น่าจะเป็นตัวที่ผมรู้จักกลุ่มโอมิที่ผมรู้จักกลุ่มโอมินี่มันคือกลุ่มเดียวกับวาจิมะปัวใช่ป่ะวะโทษทีนะผมจะไปแล้วล่ะอีกไม่นานแต่ว่าขอให้ช่วยเก็บที่นี่หน่อยได้ไหมได้ครับมาทางนี้เลยครับผมได้เลยขอบคุณช่วยเก็บคืออะไรเก็บรถที่ชนน่ะเหรออย่าจอห์นวิกเหรอเป็นแบบว่ามีพวกคนไร้บ้านเป็นตัวช่วยด้วยทัสกัตตาโทษทีนะขอบคุณมากเลย What ไม่เป็นไรครับคุณเนี่ยไปต่อสู้ได้แบบน่ากลัวมากเลยนะเนี่ยคุณกับไอ้อีกคนที่สู้กันนี่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแน่ๆเลยแบบว่าเรากลัวจนเยี่ยวแทบจะหดไปที่ตูดเลยใช่ไหมพวกจริงๆที่นี่คือเป็นพื้นที่สำหรับคนไร้บ้านนะครับเป็นสถานที่ที่เหมาะกับคนที่ไม่มีบ้านอย่างเราใครก็แต่ที่อยู่ที่นี่นะผ่านชีวิตมามากมายเลยแหละเต็นท์นั่นน่ะน่าจะปลอดภัยนะครับถ้าคุณอยากไปพักซะหน่อยนะมีคนเป็นพยาบาลอยู่ในนั้นด้วยเขาเพิ่งจะช่วยเหลือคนที่โดนปืนยิงมาไม่นานนี่เองปืนยิงเหรอเฮ้ยอย่าไปฟังอะไรเขาชอบโม้ไปเรื่อยเลยไอ้หมอนี่นะเฮ้ยจะไปได้โม้นะเว้ยแกก็เห็นอยู่อะไอ้ยากุซ่าที่หัวมันฟูฟูอะยังหลับอยู่ข้างในอยู่เลยอะเฮ้ยเงียบหน่อยสิโอ้ชิบหายแล้วดูหน่อยสิคุณต้องรีบไปแล้วครับเราจะไม่บอกอะไรเกี่ยวกับคุณเลยเราไม่อยากมีปัญหานะครับแถวนี้สวัสดีขอบคุณมากเลยนะคงต้องรอจนกว่าซูรุโนะจะโทรมาทำอะไรไม่ได้สินะต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวนะคนไร้บ้านนี่ใช่ตัวเอกภาค8ปะผมได้ยินเรื่องซอรี่เขามาไอ้เห็นมีคนบอกว่ามีคนนอนอยู่ข้างในน่าสงสัยแต่ไม่มีเวลามาสนใจเรื่องของคนแปลกหน้าละจำได้ว่าสตอรี่มันคือประมาณฟิลเหมือนกับว่าเขาเป็นแบบไม่อยากมีปัญหาต้องไปอีกทางจะได้ว่าผมเป็นนักธุรกิจหรือเป็นอะไรสักอย่างที่แบบว่ามีคือมีตั้งเป้าหมายว่าจะรวยอะไรสักอย่างแล้วคือเ
ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดแล้วก็ตกมาอยู่จุดล่าสุดแล้วไม่มีบ้านอยู่แล้วก็จะขึ้นไปอยู่จนจุดสูงสุดอีกรอบนึงเป็นฟิลประมาณนั้นนะครับแต่นั่นแหละนะนี่คือเรื่องราวเพียงเสี้ยวเดียว 1% เท่านั้นเองครับประมาณของเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เราจะเจอในโลกของยากุซ่าไลค์กับดราก้อนไกเด้นนะครับสำหรับใครที่สนใจจะรู้เรื่องราวต่อก็สามารถไปจับจองซื้อกันได้เลยนะครับผมสามารถไปหาซื้อกันมาได้เปิดวางขายแล้วตามแพลตฟอร์มที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับผมสำหรับคนที่ชอบเกมแนวนี้เนี่ยคงจะแบบมันมากๆแล้วต่อให้ไม่ชอบเกมนี้ผมนึกไม่ออกเลยว่าคุณจะไม่ชอบยากุซ่าได้ยังไงเพราะยากุซ่ามันมีให้เล่นเยอะมากเลยผมซื้อยากุซ่าให้กับพี่ชายผมอิชินน่ะภาคอิชินน่ะที่ผมขายอ่ะผมซื้อให้กับพี่ผมเป็นของขวัญวันเกิดแล้วแกเล่นโคตรเยอะเลยเว้ยแกเล่นแบบเยอะมากๆอ่ะ 2-300 ชั่วโมงอ่ะแล้วผมก็แบบเฮ้ยยากุซ่ามันเล่นได้ถึง 2-300 ชั่วโมงเลยเหรอพี่ผมไม่โปเกตสตอรี่เลยครับแกบอกว่าแกเล่นมินิเกมมันมีมินิเกมอันนึงที่แกชอบมากเหมือนแบบปลูกผักอ่ะแล้วผมก็งงว่าเดี๋ยวอิชิมีปลูกผักด้วยเหรอวะแต่พี่ผมบอกว่ามันแบบปลูกผักอ่ะเหี้ยอะไรไม่รู้อ่ะพี่ผมนั่งแต่ปลูกผักอ่ะในอิชินอ่ะแล้วผมก็ What the fuck มีเหรอไอ้ก็คือในภาคที่ผมเล่นมันไม่มีปลูกผักไงในอิชิมันมีปลูกผักโอ้แกบอกแกนั่งเล่นปลูกผักแบบนั้นอ่ะเป็นร้อยชั่วโมงผมแบบ What the fuck is that ก็ยากุซ่ามีทุกอย่างให้คุณครับผมเลยงงว่าคุณจะไม่ชอบยากุซ่าได้ยังไงในเมื่อมึงสามารถเล่นอะไรในยากุซ่าก็ได้นะครับผมใครไม่ได้ไปสมัคร PC Game Pass ได้นะจับเดือนใช่99บาทเล่นได้หลายภาคอีกต่างหาก PC Game Pass นะครับสามารถเล่นได้เดือนละ99บาทนะฮะมันรอคุณอยู่นะครับสำหรับยากุซ่าภาคนี้ไลค์กับดราก้อนไกเด้นนะครับขอบคุณทางเซกามากๆนะครับที่ส่งของที่ยอดเยี่ยมมากๆส่งสูตรมาให้ใส่ฟรีเวลาไปงานอื่นนะฮะกำลังขาดอยู่พอดีเลยนะครับแล้วก็ส่งโค้ดมาให้กับช่องแชทที่น่ารักของเรานะครับเราจะรักคุณเสมอไปเซกาเราจะสักวันหนึ่งถ้าผมมีตังค์พอผมจะสร้างเกมเพื่อเป็นเกียรติให้กับไลค์กับดราก้อนไกเด้นหรือไลค์กับมังกี้อีสปอร์ตเซกาสุดยอดนะครับเซกาสุดยอด